สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่งานเสวนานะคะการแก้ไขพรบล้มละลายเพื่อชีวิตใหม่หลังโควิด -19 วันนี้งานจัดโดย Fair Finance Thailand ร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะดิฉันสรินีอาชวานัทกุลในฐานะหัวหน้าทีมวิจัยของแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทยหรือ Fair Finance Thailand นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่สไลด์เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมีผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่เรียกว่าครบทุกภาคส่วนเลยทีเดียวที่จะมาหารือเรื่องนี้กันนะคะงานวันนี้นะคะจริงๆก็เริ่มต้นจากการที่ทางแนวร่วมได้เผยแพร่ผลการทำกรณีศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ของลูกหนี้รายย่อยในช่วงโควิด19ไปเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะแล้วเราก็มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย6ข้อหลักๆเสนอแนะไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทย1ใน6ข้อนั้นเนี่ยเราเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายล้มละลายเปิดช่องให้มีการยื่นล้มละลายโดยสมัครใจสำหรับบุคคลธรรมดานะคะทีนี้วันนี้ก็เลยอยากจะมาเกริ่นว่าทำไมเราถึงควรจะมาพูดเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าที่จริงหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบแต่ว่าวันนี้ก็อยู่ระหว่างเราอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะกฎหมายล้มละลายอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ครม.ได้มีมติอนุมัติรับหลักการการแก้ไขนะคะไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการแก้ไขเนี่ยกฎหมายล้มละลายไทยก็จะเป็นฉบับที่11แล้วนะคะทีนี้อยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแนวคิดในโลกนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงนะคะที่น่าสนใจนะคะเรื่องกฎหมายล้มละลายเนี่ยเป็นกฎหมายจริงๆก็มีมายาวนานนะคะแต่ว่าหลักคิดเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะจากตอนแรกที่มุ่งลงโทษลูกหนี้เป็นหลักนะคะก็คือมองว่าลูกหนี้ที่ชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยก็คือควรจะมาถูกลงโทษตามกฎหมายนะคะต่อมาก็จะเปลี่ยนมองเป็นเรื่องของหลักการให้อภัยนะคะโดยใช้มุมมองทางมนุษยธรรมเข้ามาแล้วเนื่องจากระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะเดินต่อไปได้ก็แปลว่าคนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการส่วนต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะสามารถลองผิดลองถูกนะคะแล้วเมื่อประสบปัญหาก็ควรจะกลับมาเริ่มต้นหรือรีสตาร์ทใช้ชีวิตใหม่หลังจากที่เขาประสบปัญหาหนี้สินได้นะคะเพราะฉะนั้นในโลกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็จะเน้นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่หรือ fresh start ซึ่งเชื่อว่าทุกท่านคงเห็นด้วยนะคะว่าในวิกฤตโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้คนจำนวนมากเนี่ยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจโดยที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของเราเองนะคะเนื่องจากว่ามาตรการป้องกันมาตรการแก้ไขปัญหาควบคุมโรคเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมาพร้อมกับมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดทางเศรษฐกิจนะคะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงซึ่งแน่นอนปัญหาหนี้สินที่ตามมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เองก็เลยอยากจะมาชวนคิดนะคะว่าเราจะอาศัยโอกาสนี้ที่กำลังจะมีการแก้ไขกฎหมายล้มละลายรอบใหม่เนี่ยให้เป็นประโยชน์กับลูกหนี้รายย่อยในช่วงโควิด-19 ได้ยังไงบ้างนะคะจริงๆในหลักการเนี่ยก็มีองค์กรระหว่างประเทศมากมายนะคะอย่างยกตัวอย่างอันซิทราวซึ่งก็เป็นคณะกรรมการของสหประชาชาติที่ดูแลเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศก็ได้มีการออกแนวปฏิบัตินะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นไกด์ไลน์หรือข้อเสนอแนะถึงฝ่ายนิติบัญญัติว่ากฎหมายล้มละลายที่ดีเนี่ยมันควรจะมีหน้าตายังไงนะคะสรุปโดยสั้นๆก็คือเขาบอกว่ากฎหมายที่ดีเนี่ยควรจะต้องสามารถสร้างความแน่นอนชัดเจนในตลาดนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมเสถียรภาพแล้วก็เติบการเติบโตทางเศรษฐกิจควรที่จะสามารถดึงมูลค่าสูงสุดของสินทรัพย์ออกมาให้ได้นะคะ maximization of value of assets แต่ว่าแน่นอนค่ะการที่จะขายทอดตลาดเนี่ยไม่ใช่กลไกเดียวนะคะก็อยากจะเห็นการสร้างสมดุลมีบาลานซ์ระหว่างการ liquidation นะคะหรือว่าการขายนำสินทรัพย์ไปขายทอดตลาดเนี่ยกับการทำ rehabilitation หรือการช่วยฟื้นฟูลูกหนี้แล้วก็แน่นอนค่ะว่าเจ้าหนี้ก็ควรจะได้รับความเป็นธรรมนะคะเจ้าหนี้ที่มีสถานภาพใกล้เคียงกันก็ควรจะได้รับความคุ้มครองนะคะอย่างเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็กระบวนการเองเนี่ยก็ควรจะเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพนะคะสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาได้อย่างทันท่วงทีรวดเร็วแล้วก็มีความเป็นกลางในส่วนของกฎหมายก็ควรจะโปร่งใสนะคะคาดหมายได้ว่าถ้าเราเข้าสู่กระบวนการแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสร้างแรงจูงใจให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีการเก็บรวบรวมแล้วก็กระจายข้อมูลนะคะที่มีประสิทธิผลแล้วก็สุดท้ายก็แนะนำว่าควรจะมีกลไกที่รองรับการล้มละลายข้ามพรมแดนด้วยนะคะจากการที่กิจการวันนี้หลายๆแห่งก็ไปประกอบกิจการในหลายประเทศด้วยกันนะคะทีนี้อยากจะสรุปนิดนึงนะคะว่ากฎหมายล้มละลายที่ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการเนี่ยมีเนื้อหาสาระอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูตัวร่างที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาที่กฤษฎีกาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความต้องการที่จะปรับปรุงนะคะกระบวนการฟื้นฟูกิจการให้ SME เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์จากช่องทางนี้ได้มากขึ้นนะคะโดยที่พยายามจะลดทอนขั้นตอนบางอย่างลงนะคะทำให้มีความซับซ้อนน้อยลงแล้วก็เปิดช่องใหม่ที่เรียกว่าการฟื้นฟูแบบเร่งรัดนะคะเพื่อให้สามารถใช้เป็นทางเลือกได้เพราะฉะนั้นกฎหมายนี้ก็มีข้อดีหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็น SME ที่จะมาใช้ช่องฟื้นฟูกิจการจะต้องบอกว่าจดทะเบียนเป็น SME กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่านิยามตรงนี้ก็ถูก
ลบออกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆก็น่าจะเอื้อให้เข้ามาใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ลูกหนี้เองก็ถ้าเป็น SME สามารถที่จะเข้ามายื่นคำร้องนะคะขอฟื้นฟูกิจการได้โดยที่ยังไม่ต้องทำแผนฟื้นฟูให้เรียบร้อยก่อนนะคะงั้นตามสารบบของกฎหมายที่จะแก้ไขเนี่ยก็จะมีช่องทางทั้งหมดเปิดเป็น3ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือว่าช่องทางแรกก็เป็นช่องทางฟื้นฟูกิจการเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ปรับมูลค่าหนี้นะคะว่าจาก10ล้านบาทเนี่ยก็ใช้เป็น50ล้านบาทแทนนะคะนี้ก็จะมาจากสถิติที่ว่าจำนวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการส่วนใหญ่เลยเนี่ยมีหนี้มากกว่า50ล้านบาทนะคะทีนี้ช่องที่2ก็คือเป็นกระบวนการฟื้นฟูกิจการเช่นกันแต่ว่าอันนี้เน้นสำหรับ SME นะคะถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะคะก็ได้แต่ว่าก็จะต้องมีหนี้มากกว่า2ล้านบาทและยังต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากการดำเนินกิจการนะคะเพราะฉะนั้นหนี้ส่วนบุคคลทั้งหลายนะคะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ได้ถือว่า อยู่ในข่ายนะคะของการฟื้นฟูแล้วก็เปิดช่องทางใหม่นะคะที่เรียกว่าการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดนะคะเข้ามาเพื่อที่จะช่วยสร้าง เรียกว่าถนนที่มีความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะนี้ก็กล่าวแบบโดยสรุปเนี่ยก็คือสาระที่กำลังแก้นะคะทีนี้Fair Finance Thailand นะคะก็มองว่าการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ก็นับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ของลูกหนี้รายย่อยนะคะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่กำลังประสบปัญหาในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยเท่าที่ควรนะคะเพราะนั้นกล่าวโดยสรุปเนี่ยเราก็อยากจะให้มีการคุ้มครองสิทธินะคะที่เท่าเทียมทั้งฝั่งลูกหนี้และฝั่งเจ้าหนี้นะคะที่ผ่านมาเจ้าหนี้เป็นฝ่ายที่สามารถยื่นฟ้องล้มละลายลูกหนี้ได้ก็อยากจะให้เราเปิดช่องการยื่นล้มละลายโดยสมัครใจให้กับลูกหนี้ทั้งที่เป็นนิติบุคคลแล้วก็บุคคลธรรมดาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วก็ช่องที่เป็นช่องของการฟื้นฟูกิจการเนี่ยวันนี้ก็มีแต่นิติบุคคลนะคะที่ใช้ช่องทางหรือว่าถนนเส้นนี้ได้ก็อยากที่จะให้เปิดช่องซึ่งก็อาจจะเรียกว่าการฟื้นฟูหนี้สินสำหรับบุคคลธรรมดาด้วยนะคะก็ขออนุญาตสรุปการเรียกว่าเกริ่นเข้าสู่ช่วงของการเสวนาแต่เพียงเท่านี้นะคะต่อไปก็ขอเชิญคุณกนิกากิติเวชกุลที่จะมาดำเนินรายการเสวนาแล้วก็เชิญพบกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิครบทุกภาคส่วนที่จะมาเริ่มต้นเสวนาแล้วก็หารือถึงทางออกในเรื่องนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณสรณีแล้วก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ติดตามการถ่ายทอดไลฟ์ทาง Fair Finance นะคะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านด้วยที่มาร่วมเสวนาการแก้ไขพรบล้มละลายเพื่อชีวิตใหม่หลังโควิด-19 เนี่ยคิดว่าหัวข้อเนี่ยความสำคัญอยู่ที่ว่าเพื่อชีวิตใหม่คือล้มละลายเนี่ยมันดูเหมือนสื่อนัยยะถึงความล้มเหลวแต่อย่างที่คุณสฤณีบอกก็คือว่าหลักการเนี่ยมันถูกเปลี่ยนมีวิวัฒนาการว่านอกจากจะลงโทษลูกหนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องขยับไปนะคะจากเป็นการให้นะคะด้วยหลักมนุษยธรรมแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถใหม่ได้แล้วก็เป็นพลังทางเศรษฐกิจนะคะแน่นอนว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นขณะนี้มันมีทั้งวิกฤตโรคระบาดวิกฤตทางสังคมแล้วก็วิกฤตที่เรียกว่าเราเผชิญกันอยู่ทุกวันเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันหาทางออกไม่ได้เมื่อผู้คนเสียชีวิตจากเรื่องของโควิด-19 ไปเจ็บป่วยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคลื่นต่อมาเนี่ยมันจะกลายเป็นคลื่นของการฆ่าตัวตายซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยถ้าสามารถทำให้คนเหล่านั้นที่ล้มเหลวในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจสามารถฟื้นฟูขึ้นมาได้อันนี้เป็นปัจจัยสำคัญฉะนั้นวันนี้เราจึงจัดเสวนาเรื่องนี้กันนะคะวันเราได้มองนะคะน่าสนใจมากๆเลยเราได้วิทยากรนะคะทั้ง5ท่านจาก5หน่วยงานที่สำคัญ5มุมมองเริ่มต้นจากคุณอาจินจุงลกมูลนิธิสุภาวงเสนาเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้อันนี้แน่นอนค่ะจะมานำเสนอในมุมมองของลูกหนี้นะคะดร.กนกจุลมนผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกานะคะในมุมมองของทางศาลนะคะคุณดำรงศักดิ์ณระนองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งก็ดูแลทั้งลูกหนี้เจ้าหนี้นะคะแล้วก็คุณวรภพวิริยโรจน์โฆษกคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรมุมมองของทางนิติบัญญัติแล้วก็คุณเชิดศักดิ์หิรัญสิริสมบัติรองอัยการสูงสุดที่กำลังจะเข้าตามมานะคะดิฉันอยากเริ่มอย่างนี้อยากเริ่มที่คุณอาจินก่อนคือที่ผ่านมาเนี่ยทางมูลนิธิคงได้รับเรื่องเยอะอยู่เหมือนกันนะคะช่วงโควิดที่ผ่านมาอยากให้คุณอาจินเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่า
เป็นยังไงบ้างสภาพของลูกหนี้แล้วเมื่อมีมาตรการต่างๆของหน่วยงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยสามารถช่วยเหลืออะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดมีอุปสรรคอะไรบ้างอะค่ะเชิญค่ะรบกวนเปิดไมค์นิดนึงค่ะค่ะขอบคุณเวทีดีๆแบบนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยไม่นิดหน่อยเลยเยอะเลยนะคะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมูลนิธิได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะอาสาสมัครหมอแก้หนี้สี่ภาคนะคะซึ่งในภายใต้ชื่อเครือข่ายปลอดหนี้มีสุขนะคะประมาณ20คนนะคะเปิดรับโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ส่วนตัวกันนี่แหละค่ะทำได้เท่าที่ทำได้แล้วก็ปรากฏว่าคนที่เดือดร้อนมากที่สุดนะก็จะมีกลุ่มเรื่องหนี้นอกระบบนะคะซึ่งเคสที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นก็คือมีภาวะความเครียดสูงแล้วก็จะฆ่าตัวตายนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ค้ำประกันด้วยนะคะเพราะว่าหนี้นอกระบบรายวันเนี่ยเขาติดตามรายวันนะคะแล้วก็ตำรวจพื้นที่เนี่ยไม่รับแจ้งความนะคะเพราะมองว่าเป็นคดีแพ่งนะคะก็เลยไม่ได้รับนะคะสิ่งที่มูลนิธิให้อาสาสมัครทำแล้วก็เราทำได้ประสบความสำเร็จนะคะก็คือ1ยุติการฆ่าตัวตายก่อนแล้วก็ตั้งหลักกับชีวิตนะคะเพื่อจะส่งต่อไปยังศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับความเป็นธรรมของกระทรวงยุติธรรมน่าเสียดายแต่ศูนย์นี้ปิดไปแล้วนะคะค่ะแล้วก็ที่บทบาทสำคัญที่ช่วยเหลือเราอีกคนหนึ่งนะคะก็คือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะก็ช่วยเหลือเป็นอย่างดีมากเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เขามีสติแล้วนะคะพาไปแจ้งความนะคะก็จะมีพี่เลี้ยงประสานงานต่อไปยังอัยการจังหวัดนะคะในการให้การช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมนะคะเชิญเจ้าหนี้มาไกล่เกลี่ยส่วนหนี้ในระบบเนี่ยหลังจากที่นวดเฟ้นกันอยู่ชั่วคราวแล้วเนี่ยนะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่สำรวจหนี้นะคะว่าบ้านรถบัตรเครดิตนอกระบบเนี่ยหนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะที่มีอยู่มีกี่รายแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะส่งข้อมูลแล้วก็ให้เขาลงทะเบียนกับธนาคารในประเทศไทยในมหกรรมทางด่วนแก้หนี้มหกรรมไก่เกี่ยหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็บัตรเครดิตรวมไปถึงหนี้เช่าซื้อนะคะอันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นพระเอกของงานเลยนะคะงานนี้นะคะเหตุผลหนึ่งที่ลูกหนี้พอได้รับหมายศาลและตกใจเนี่ยนะคะเขาตกใจคำว่าจำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้เปลี่ยนจากโจทย์กับจำเลยเนี่ยเป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้จะทำให้ลูกหนี้ตกใจน้อยลงนะคะเพราะว่าพอเห็นจำเลยเนี่ยเขาคิดว่าคดีอาญานะคะเขาก็เลยตกใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้แก้ไขซะเลยว่าเปลี่ยนเป็นลูกหนี้ได้ไหมนะคะค่ะปัญหาที่ผ่านมาที่ได้รับมากที่สุดก็คือความไม่รู้นะคะทำอย่างไรที่เราจะให้เขารู้ขั้นตอนกฎหมายหลังจากที่เขาจ่อประกาศเซ็นสัญญาเงินกู้ไปแล้วนะคะผลกระทบหลังเป็นหนี้เป็นอย่างไรทุกคนอันนี้ละค่ะตกใจพอรับหมายศาลครุฑดินเข้าบ้านแล้วตกใจเลยนะคะทำอย่างไรแต่ต้องชื่นชมนะคะว่าตั้งแต่วิกฤต2540เป็นต้นมาเนี่ยนะคะคนที่ตอบโจทย์แล้วก็แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างได้ดีที่สุดนะคะวันนี้คือธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วต้องขอบคุณไปยังรัฐบาลด้วยทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะคะได้แก้ไขให้ความเป็นธรรมหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคิดดอกเบี้ยปรับผิดนัดการลำดับการตัดนะคะการศึกษาข้อมูลเชิงลึกแล้วก็นำมาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นรูปธรรมได้จริงนะคะอันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะคะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเลยอยากจะให้ขึ้นสไลด์ด้วยไหมคะบอกได้นะคะค่ะอีกสักครู่นะคะค่ะแต่ถ้าตอบโจทย์เนี่ยนะคะต้องรีบออกกฎหมายฟื้นฟูหนี้บุคคลธรรมดาด้วยทุกสาขาอาชีพถึงจะช่วยนะคะอย่าทำแต่ธุรกิจนะคะ SME เพราะว่าประชาชนหรือข้าราชการและบุคคลทั่วไปเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการคุ้มครองตรงนี้ยังเข้าไม่ถึงนะคะค่ะทีนี้เรามาดูว่าทำไมเราถึงต้องปฏิรูปสิทธิลูกหนี้นะคะขอสไลด์เลยค่ะจากตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษานะคะลูกหนี้เนี่ย
เมื่อถูกขั้นตอนกระบวนการบังคับคดีแล้วจะไม่หมดหนี้นะคะเคสนี้เนี่ยกู้เงิน 400,000 นะคะสัญญากันว่าจะจ่าย30ปีเดือนละ 1,700 ดอกเบี้ย 6% นะคะปรากฏว่าจ่ายไปได้ระยะ 1-2 ปีนะคะตัดต้นไปหมื่นกว่าบาทนะคะก็ถูกฟ้องนะคะตอนไปทำยอมเนี่ยนะคะใจปั้มมากเลยหรือยังไงส่วนใหญ่ทนายความก็จะเตรียมสัญญามาตรฐานหรือสัญญาปฏิบัติยอมความมาแล้วว่าให้จ่ายเท่าไหร่นะคะโดยโจทย์เนี่ยเป็นคนกำหนดมาบอกให้จ่าย 5,400 นะให้เสร็จภายใน3ปีดอกเบี้ย 13.5 นี่แหละค่ะปัญหาอีกอันนึงเรื่องของการทำสัญญายอมสไลด์ต่อไปเลยค่ะค่ะมาถึงขั้นตอนที่ลูกหนี้ทำตามสัญญายอมไม่ได้เมื่อกี้บอกให้จ่ายเดือนละ 1,700 นะคะแต่ว่าพอทำสัญญายอมเนี่ยจ่าย 5,400 ก็จ่ายไม่ได้และหลังจากนั้นก็ถูกบังคับคดีนะคะการบังคับคดีเนี่ยมีช่วงเวลาของการขายทอดตลาดนะคะเคสนี้เนี่ยปล่อยเวลาเนิ่นนานไปนะคะจนกระทั่งดอกเบี้ยเดินมานะคะเท่ากับ1วงเงินต้นนะคะอีก 400,000 กว่าบาทในขณะที่ราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดีอยู่ที่ 300,000 โจทย์ซื้อไปในราคา 80% นะคะ 280,000 บาทเพราะฉะนั้นเหลือหลังการบังคับคดีขายทอดตลาดแล้วเนี่ยหมดบ้านแต่ไม่หมดหนี้เหลือหนี้ส่วนขาดอีก 580,000 ค่ะดูเคสต่อไปเลยนะคะค่ะอันนี้คือบัญชีรับจ่ายทุกคนที่ถูกขายทอดตลาดแล้วเนี่ยจะต้องไปขอบัญชีรับจ่ายจากกรมบังคับคดีเพื่อจะตรวจสอบยอดหนี้หลังการขายทอดตลาดด้วยนะคะเพราะบันดีคืนดีดอกเบี้ยเดินมาจนกระทั่งถึง1ล้านแล้วก็เกิดเรื่องนะคะถูกฟ้องล้มละลายอีกเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องดูในเรื่องของหนี้หลังการขายด้วยนะคะค่ะสไลด์ต่อไปค่ะค่ะอันนี้มาดูเรื่องเช่าซื้อนะคะปรากฏว่าเคสนี้เนี่ยซื้อรถในราคา 400,000 บาทนะคะบวกค่าประกันบวกแวตบวกดอกเบี้ยในอนาคตอีก72งวดด้วยแล้วเป็น 760,000 บาทนะคะแล้วก็จ่ายไปได้ระยะหนึ่งจ่ายไม่ได้ก็ถูกฟ้องนะคะไปทำสัญญาปฏิยอมความบอกว่าจะจ่ายภายใน830,000นะคะ59งวดนะแล้วก็ถ้าขายส่งมอบรถคืนแล้วขายไม่พอมาชำระหนี้ส่วนต่างอีกนะคะถ้าไม่พออีกก็ยึดทรัพย์สินอื่นนะคะก็ปรากฏว่าเรามาดูตัวเลขนะคะในช่องที่4สุดท้ายวงกลมสีส้มเนี่ยนะคะจ่ายค่างวด2เดือนนะคะแล้วก็ส่งมอบรถคืนด้วยนะคะรถที่ซื้อมา 400,000 เนี่ยนะคะขายไปได้ 1,900,000 นะคะแล้วก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มผู้ค้ำประกันก็ต้องหาเงินเพิ่มมาอีกก็จ่ายรวมไปแล้วเป็น 400,000 เหลือหนี้ส่วนขาดจริงๆจากยอดเช่าซื้อบวกดอกเบี้ยแล้วเนี่ย 520,000 เนี่ยนะคะก็เหลืออีก 90,000 แต่เจ้าหนี้ยังตามตอนนี้นะคะยังตามต่อยอดหนี้ณปัจจุบันอยู่ที่ 700,000 กว่าอยู่เลยค่ะค่ะดูเคสต่อไปนะคะค่ะเคสนี้กู้เงิน2วงเงินนะคะ2ล้านกับอีก1ล้านนะคะเอาบ้านพร้อมที่ดินแล้วก็โฉนด3หลังนะคะไปค้ำประกันจ่ายมาแล้วประมาณล้าน3นะคะเหลือต้น 270,000 เมื่อกี้กู้3ล้านนะคะจ่ายไปแล้ว1ล้านกว่านะคะตัดต้นไป 300,000 กว่าบาทนะคะก็หมดแรงจ่ายไม่ได้ก็ถูกฟ้องบังคับคดีเวลาขายทอดตลาดเนี่ยนะคะราคาทรัพย์สินที่ยึดไปทั้งหมดเนี่ยราคาแค่2ล้าน2นะคะราคาประเมินนะคะบ้าน3หลังด้วยโจทย์ซื้อไปเองนะคะในราคาล้าน5จะขายคืน3ล้าน4ค่ะและนี่คือที่มาของความรุนแรงทางแพ่งที่เราจะได้เราพบกันรายวันเลยนะคะไม่ใช่ได้พบนะคะพบกันรายวันดูสไลด์ต่อไปนะคะเรื่องดอกเบี้ยนะคะเคสนี้กู้เงินล้านแปดนะคะจ่ายมาแล้วดูสไลด์หน้า2นะคะค่ะแผ่นที่2นะคะเห็นไหมคะช่องว่างเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรตัดไม่ถึงเงินต้นผิดนัดงวด1งวดใดถือว่าผิดนัดทุกงวดเพราะฉะนั้นเมื่อผิดนัด1ครั้งดอกเบี้ยจาก7ก็กลายเป็น14ก็จ่ายไปเท่าไหร่ก็ตัดไม่ถึงต้นเงินนะคะดูสไลด์สุดท้ายเลยค่ะปรากฏว่านะคะเห็นไหมคะช่องว่างอยู่ช่องกลางนะคะว่างหมดเลยนะคะสรุปแล้วก่อนฟ้องลูกหนี้รายนี้จ่ายไป 520,000 นะคะตัดต้น 180,000 ตรงนั้นเป็นดอกเบี้ยนะคะยอดหลังฟ้องก็พยายามจ่ายอีกนะคะหลังผิดนัดแล้วก็จ่ายอีก 800,000 นะคะตัดต้น 50,000 นะคะนอกนั้นกลายเป็นดอกเบี้ยรวมแล้วเคสนี้นะคะจ่ายไปแล้ว 1,350,000 ตัดต้น 230,000 ตัดดอก
คือชำระดอกเบี้ยให้กับแบงค์1ล้าน1แสนค่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยตรวจสอบนะคะในฝั่งลูกหนี้เนี่ยลูกหนี้ไม่เคยตรวจสอบยอดชำระเลยค่ะมาดูอันสุดท้ายนะคะที่ต้องขอบคุณนี่คือกฎหมายใหม่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาในช่วงปี62นะคะให้ปรับผิดนัดบนยอดค่างวดของเงินต้นเงินต้นค่างวดในงวดนั้นๆ นะคะเขาเรียกว่าฐานเล็กแต่ก่อนเนี่ยปรับผิดนัดบนต้นคงค้างทั้งหมดแต่กฎหมายใหม่บอกให้ปรับผิดนัดบนเงินต้นของค่างวดนี่คือนวัตกรรมแล้วก็การแก้หนี้ที่ต้องตอบโจทย์ว่าแล้วก็ขอบคุณนะคะตอบโจทย์คนผู้บริโภคนะคะ เราได้เลิกพลาดดอกเบี้ยกันอย่างมหาศาลจากนโยบายดีๆของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะโอ้โหขอบคุณคุณอาจินมากเลยนะคะคือตกใจเหมือนกันนะคือในฐานะคนที่เป็นหนี้ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่เชื่อว่าคนเป็นหนี้จำนวนมากหรือที่เป็นมากมากเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าถ้าเวลาที่คุณผิดนัดชำระหนี้แล้วคุณจะเจออะไรแบบนี้ต่างๆมากมายถูกบังคับขายหมดบ้านแต่ไม่หมดหนี้เรานึกว่าเรามีมูลหนี้ให้เขาแล้วมีสินทรัพย์ให้เขายึดกลับกลายเป็นว่าที่เหลือยังมีอีกจำนวนมากที่ยังต้องจ่ายถูกบังคับนะคะฉะนั้นก็มีหลายนโยบายที่ดีขึ้นแต่อย่างที่คุณอาจินบอกนะคะว่าสำหรับลูกหนี้แล้วเนี่ยเขาควรมีสิทธิ์ที่จะสมัครใจล้มละลายด้วยเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะก็ขอบคุณมุมมองนี้นะคะสำหรับมุมมองของลูกหนี้จากคุณอาจินจุ้งโลกจากมูลนิธิสุภาวงศ์เสนาเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้นะคะขยับมาค่ะขอฟังความเห็นของท่านผู้พิพากษานะคะดร.กนกจุลมนผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกานะคะในฐานะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายล้มละลายดร.กนกคะปัจจุบันเนี่ยกฎหมายปัจจุบันมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างถ้าเทียบกับมาตรฐานสากลแล้วทำยังไงที่จะให้มันดีกว่านี้อะค่ะพอเป็นไปได้ไหมคะอยากให้แนะนำด้วยอะค่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณพี่กนิกานะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านวิทยากรร่วมเสวนาและท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะนำเสนอในเรื่องของสถิติคดีให้เห็นภาพที่ระบบปัจจุบันต้องจัดการอยู่ในแต่ละปีนะครับว่าในปี2562เนี่ยเรามีคดีที่ยื่นฟ้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีล้มละลายหรือคดีฟื้นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายกลางซึ่งถือเป็นศาลชั้นต้นศาลแรกเนี่ยประมาณ 8,000 คดีในช่วงปี2563เนี่ยเราก็มีคดีที่เริ่มต้นใหม่ฟ้องใหม่นะครับประมาณ 9,000 คดีจากตัวเลขสถิติในปีล่าสุดของปี2564จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยก็มีคดีเข้ามาแล้วประมาณ 5,500 คดีโดยตัวเลขคดีเนี่ยคดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีล้มละลายด้วยความที่คดีฟื้นฟูกิจการเนี่ยก็จะมีในเรื่องของจำนวนหนี้ขั้นต่ำที่ค่อนข้างสูงก็จะเป็นรายใหญ่นะครับในอย่างคดีปี2563เนี่ยก็จะมีคดีฟื้นฟูกิจการ39คดีในปี2564เนี่ยนับถึงสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยก็มียื่นคำร้องขอให้ฟื้นฟูอยู่15คดีนะครับดังนั้นเนี่ยคดีส่วนใหญ่ที่ศาลล้มละลายกลางต้องดำเนินการจัดการเนี่ยก็จะเป็นคดีล้มละลายจะเป็นส่วนใหญ่นะครับโดย อีกมุมนึงที่เราจะทำให้เห็นถึงขนาดของความร้ายแรงเนี่ยมันเป็นเรื่องจำนวนหนี้ที่มาฟ้องด้วยนอกจากจำนวนคดีเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านต่อปีนะครับมูลหนี้ทั้งในคดีล้มละลายหรือคดีฟื้นฟูซึ่งหนี้ที่ดำเนินมาจนถึงเป็นการยื่นฟ้องร้องหรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูก็ตามแต่ล้วนแต่เป็นหนี้ที่มีการผิดนัดแล้วแล้วก็จำเป็นต้องหากระบวนการในการแก้ไขนะครับหรือรวมทั้งต้องตัดหนี้เสียเหล่านี้ออกไปจากระบบด้วยตรงนั้นคือสภาพในปัจจุบันนะครับซึ่งมีการคาดการณ์จากต่างประเทศรวมทั้งแนวทางของประเทศไทยด้วยว่าหลังจากมาตรการที่ทางรัฐบาลหรือทางภาครัฐช่วยกันออกมาในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้นเนี่ยสิ้นสุดลงเราอาจจะเห็นทางฝรั่งเขาจะเรียกว่าเป็นสึนามิของคดีล้มละลายหรือคดีฟื้นฟูที่อาจจะเข้าสู่กระบวนการทางการศาลนะครับก็ยังเป็นจุดที่จะต้องเตรียมรับมือกันต่อไปมาในประเด็นในส่วนของ
เรื่องระบบในปัจจุบันนะครับว่าพ.ร.บ.ล้มละลายฉบับปัจจุบันคือ2483ใช้มาประมาณ80ปีมีการแก้ไขมาเรื่อยๆครั้งล่าสุดคือปี2561ในเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้นะครับจะมีเนื้อหาทั้งในส่วนล้มละลายซึ่งรูปแบบการดำเนินคดีล้มละลายเนี่ยจะมีกระบวนการอยู่3รูปแบบแต่คดีที่เกิดขึ้น 99% เนี่ยจะเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ยื่นฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายส่วนกระบวนการฟื้นฟูกิจการเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบคือหมวด 3/1 สำหรับตัวบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดแล้วก็หมวด 3/2 สำหรับลูกหนี้ที่เป็นSME นะครับระบบปัจจุบันของเราเนี่ยก็มีรูปแบบหลักๆอยู่ในส่วนของล้มละลายในเรื่องการฟ้องล้มแล้วก็ในเรื่องการยื่นคำร้องขอให้ฟื้นฟูแยกตามประเภทของลูกหนี้นะครับสิ่งที่เราไม่มีนะครับผมยังไม่พูดในประเด็นว่าเราไม่มีจะเป็นข้อเสียจำเป็นต้องแก้ผมขอใช้คำว่ามีกับไม่มีก่อนระบบของเราในปัจจุบันที่ยังไม่มีเนี่ยก็คือว่าเราไม่มีล้มละลายด้วยความสมัครใจซึ่งขอขยายความว่ารูปแบบของการล้มละลายด้วยความสมัครใจเนี่ยมันมีอยู่2รูปแบบคือรูปแบบที่1ก็คือยื่นคำร้องขอให้ตัวเองล้มละลายตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีการรูปแบบที่1ที่ขอให้ตัวเองล้มละลายคือจะเป็นในรูปแบบของหมวด7 Chapter 7ของประเทศสหรัฐอเมริกาตัว liquidation ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการขอให้ตัวเองล้มละลายโดยขอชําระหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งหมดตามทรัพย์สินที่ลูกหนี้มีเท่านั้นได้แค่ไหนแค่นั้นเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยอันนี้คือตามหมวด7 Chapter 7กับอีกรูปแบบนึงของล้มละลายสมัครใจจะเป็นในส่วนหมวด13 Chapter 13คือลูกหนี้ขอประนอมหนี้หรือขอปรับโครงสร้างหนี้เราอาจจะเรียกตรงเนี้ยตามที่แฟร์ไฟแนนซ์ใช้ก็ได้ว่าเป็นเรื่องการฟื้นฟูของบุคคลธรรมดานะซึ่ง2ระบบตรงเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลในเรื่องขอให้ล้มละลายเองหรือว่าขอประนอมหนี้ด้วยความสมัครใจของลูกหนี้ภายใต้พ.ร.บ.ล้มของเราเนี่ยตรงเนี้ยเรายังไม่มีนะครับจุดที่3ก็คือกระบวนการฟื้นฟูกิจการของประเทศไทยในช่วงปี2541จนกระทั่งถึงปี2559เราให้ฟื้นฟูเฉพาะกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นเรามีการเปลี่ยนกระบวนการคิดหันมามองคนตัวเล็กในเรื่องของ SME เนี่ยปี2559ที่เรามีตัวฟื้นฟู SMEแต่อย่างที่คุณสาลินีนำเรียนในตอนต้นนะครับว่ากระบวนการฟื้นฟู SME นั้นก็จะมีข้อจำกัดที่เฉพาะในเรื่องบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจที่เข้าลักษณะ SME เท่านั้นที่จะถึงสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการทางกฎหมายในช่องทางนี้ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับทีนี้มันก็มีประเด็นที่เป็นที่มาของการแก้ไขกฎหมายฟื้นฟูในปัจจุบันกฎหมายล้มละลายในฉบับปัจจุบันนะครับว่าปัญหาอยู่ที่ไหนทําไมช่วง5ปีที่ผ่านมามี SME เข้ามาขอใช้บริการเพียง9รายเท่านั้นเองนะครับทั้งที่ปัญหาที่แท้จริงจากสื่อต่างๆจากข้อมูลต่างๆก็มีเป็นพันเป็นหมื่นรายนะครับก็ต้องตอบว่าปัญหาเพิ่มเติมเนี่ยก็เป็นเรื่องของจํานวนหนี้ขั้นต่ําต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับว่ากฎหมายล้มละลายของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในส่วนล้มละลายหรือฟื้นฟูเนี่ยเป็นระบบกฎหมายที่มีหนี้ขั้นต่ำจึงจะเข้ามาสู่กระบวนการได้นั่นแปลว่าถ้าลูกหนี้มีหนี้ไม่ถึงหนี้ขั้นต่ำก็จะมาใช้ประโยชน์จากกระบวนการต่างๆไม่ได้ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าฟ้องล้มละลายก็คือ1ล้านกับ2ล้านเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูก็ต้องมีหนี้ไม่น้อยกว่า10ล้านนะครับระบบในทางสากลเนี่ยมันเป็นระบบที่มีหนี้ขั้นต่ำกับไม่มีหนี้ขั้นต่ำนะฮะซึ่งเมื่อประเทศไทยไปกำหนดรวมถึงร่างปัจจุบันผมขออนุญาตให้ข้อสังเกตไปเลยก็แล้วกันตามร่างเนี่ยนะครับในมาตรา 90/92 เนี่ยแม้แก้ในเรื่องนิยามว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนตรงนั้นแล้วแต่นะครับร่างฉบับที่ผ่านครม.มายังมีหนี้ขั้นต่ำอยู่ว่าบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจต้องมีหนี้ไม่น้อยกว่า2ล้านถ้าเป็นตัวบริษัทต่างๆก็ต้องมีหนี้ไม่น้อยกว่า3ล้านขออนุญาตให้ข้อมูลอย่างนี้ครับว่าเรามีข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับที่มีรายงานในแต่ละปีว่าลูกหนี้ที่เป็น SME ที่ส่วนใหญ่มีหนี้ไม่ถึง1ล้านบาทครับ
การที่ลูกหนี้ส่วนใหญ่มี 59% มีหนี้ไม่ถึง1ล้านบาทแปลว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาไปบุคคลลูกหนี้ที่จะสามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือก็จะเป็นส่วนน้อยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ผมอยากจะเริ่มต้นตรงแรกว่าโดยหลักการของกฎหมายแล้วเนี่ยจำเป็นต้องเปิดประตูกฎหมายให้กว้างที่สุดเป็นทางเลือกที่ลูกหนี้สามารถเข้ามาหลบภัยเข้ามาใช้เวลาในการที่จะในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเป็นโดยที่ข้อสังเกตเพิ่มเติมในประเด็นนี้ก็คือว่าในร่างแรกนะครับเพราะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีการเปิดให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2563ร่างแรกครับไม่มีหนี้ขั้นต่ำการที่เราไม่มีหนี้ขั้นต่ำเนี่ยแปลว่าลูกหนี้ทุกขนาดของปริมาณจำนวนหนี้ครับสามารถที่จะมีโอกาสเข้ามาใช้ช่องทางช่วยเหลือตรงนี้ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเหตุใดหลังจากที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากมีการรับฟังความคิดเห็นแล้วเนี่ยยังไปนำตัวจำนวนหนี้ขั้นต่ำกลับมาอีกนะครับซึ่งมันจะทำให้ประตูที่เปิดให้ลูกหนี้เข้าเนี่ยแคบลงส่วนสุดท้ายนะครับในตอนต้นก็คือว่าในร่างในเรื่องเกี่ยวกับสภาวะพักการชำระหนี้นะครับซึ่งจะอยู่ใน 90/102 เนี่ยกลายเป็นร่างที่ยังไม่ให้สภาวะพักการชำระหนี้แก่ลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูโดยอัตโนมัติลูกหนี้จำเป็นที่จะต้องมายื่นคำร้องขอแล้วก็ต้องมีการไต่สวนนะครับซึ่งตรงนี้ตรงข้ามกับหลักการในกฎหมายไทยในปัจจุบันนะครับว่าสภาวะพักการชำระหนี้ที่ต้องเข้าช่วยเหลือเนี่ยวันที่เขามายื่นคำร้องขอเมื่อศาลไต่พิจารณาหลักฐานเบื้องต้นแล้วศาลรับคำร้องขอตัวสภาวะพักการชำระหนี้ซึ่งผลโดยหลักก็คือห้ามไม่ให้เจ้าหนี้บังคับชำระหนี้บังคับเอากับทรัพย์หลักประกันของลูกหนี้เนี่ยต้องมีผลทันทีนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นในเบื้องต้นว่าสภาวะพักการชำระหนี้ของร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นอุปยังไม่ให้ประโยชน์ลูกหนี้เหมือนกับกฎหมายในปัจจุบันนะครับก็ในเบื้องต้นรอบแรกขอเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับค่ะประเด็นที่ท่านผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาดร.กนกเนี่ยในฐานะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายล้มละลายยกประเด็นหลักเรียกว่าเป็นประเด็นหัวใจสำคัญเลยนะคะถ้าอยากให้แก้กฎหมายให้คนได้รับประโยชน์มากๆมันต้องเปิดช่องให้กว้างหน่อยแต่นี่ถ้าสถาบัน SME บอกว่านี่ส่วนใหญ่ที่มีปัญหา SME ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยมีหนี้แค่ไม่ถึงล้านแต่ว่าตั้งขั้นต่ำไว้ที่2ล้านถ้าเป็นกิจการ3ล้านเนี่ยนะคะโอกาสที่คนใช้ไม่ได้เนี่ยถึง 95% เลยทีเดียวทั้งที่ก่อนหน้านี้ในร่างแรกก็ไม่ได้มีประเด็นของหนี้ขั้นต่ำอยู่อันนี้ก็ในฐานะกฤษฎีกาก็ต้องพิจารณาด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องสภาวะการพักชำระหนี้เนี่ยควรเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยลูกหนี้ก็ยังคงถูกเจ้าหนี้เนี่ยตามทวงตามล้างตามเช็ดอยู่นะคะอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยขอบคุณมากๆค่ะทีนี้ฉันอยากจะขยับมาที่ทางอัยการบ้างนะคะคุณเชิดศักดิ์หิรัญสิริสมบัติรองอัยการสูงสุดในฐานะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายล้มละลายนะคะคำถามคงใกล้เคียงกันว่าอยากให้ประเมินว่ากฎหมายปัจจุบันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วถ้าจะทำให้ลูกหนี้เนี่ยสามารถมีชีวิตใหม่ได้จริงๆเนี่ยควรต้องคำนึงถึงหลักการใหญ่ๆอะไรบ้างเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับได้ยินไหมครับค่ะชัดเจนค่ะโอเคครับจริงๆผมก็เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีฟื้นฟูกับล้มละลายมาเนี่ยตั้งแต่ตั้งศาลล้มละลายกลางคือ2542นะครับที่ในส่วนของการฟื้นฟูเนี่ยครับนอกจากที่ท่านพูดไปแล้วนะครับผมคิดว่าในการฟื้นฟูบุคคลธรรมดามันยังมีประเด็นที่สำคัญอยู่อีก2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการทำแผนฟื้นฟูเนี่ยนะครับในกฎในร่างกฎหมายประจุที่กำลังจะออกมาเนี่ยก็ยังคงกำหนดให้ลูกหนี้เป็นผู้ทำแผนนะครับตอนที่ผมทำคดีฟื้นฟูเนี่ยนะครับเราทำธุรกิจขนาดใหญ่เรารู้เลยครับว่าคนที่ทำแผนฟื้นฟูในประเทศไทยได้เนี่ยมันมีไม่กี่รายครับส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทที่มีนักกฎหมายจากต่างประเทศนะครับ mm-hmm. นักกฎหมายไทยเองเนี่ยฟื้นฟูคืออะไรยังไม่รู้เลยครับวันก่อนผมประชุมกรรมาธิการนะครับผมพูดถึงเรื่องฟื้นฟูหนี้สินบุคคลธรรมดานะครับธนาคารประเทศไทยยังถามขอไปศึกษาก่อนว่าฟื้นฟูมันdebt adjustment chapter 13เนี่ยมันคืออะไร
ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรากำหนดให้ลูกหนี้นะครับนี่เป็น SME ด้วยแล้วเนี่ยนะครับเป็นผู้ทำแผนเนี่ยผมตอบได้เลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ลูกหนี้จะมีความสามารถในการทำแผนทนายไทยทั่วไปก็ยังทำไม่ได้ครับเพราะแผนฟื้นฟูต้องถามท่านอาจินนะครับว่าจริงๆแล้วแผนฟูในประเทศไทยนั้นมันไม่ง่ายนะครับในการทำแผนฟื้นฟูมันจะต้องมีการวิเคราะห์ในเรื่องของรายรับรายได้นะครับแคชโฟลว์นะครับการมาจัดกลุ่มเจ้าหนี้ให้ถูกต้องแล้วก็ทำเงื่อนไขในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้แต่ละกลุ่มแค่นี้ลูกหนี้ก็เหนื่อยแล้วครับประการที่สองที่มันลำบากนั้นคือถึงแม้ศาลจะสั่งให้ฟื้นฟูแล้วแล้วค่อยมาทำแผนฟื้นฟูสิ่งที่มันมีลำบากต่อมาก็คือการประชุมเจ้าหนี้นะครับคือถ้าลูกหนี้สามารถเผชิญกับเจ้าหนี้ได้นะครับมันก็คงจะไม่ต้องผ่านการฟื้นฟูหรอกครับคงคุยกันนอกศาลไปเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาก็คือยิ่งในระดับ SME เนี่ยลูกหนี้ของเราเนี่ยมีศักยภาพน้อยมากในการต่อรองการที่ไปคุยกับเจ้าหนี้รายใหญ่ๆระดับสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าแค่เห็นหน้าเขาก็กลัวแล้วครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นลูกหนี้ชี้อย่างไรลูกหนี้ก็มักจะออตามนั้นนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจลูกหนี้ทำแผนแล้วจะสามารถอธิบายแผนให้เจ้าหนี้เข้าใจได้หรือเปล่านี่ประเด็นเพราะในขณะในกรณีที่เราฟื้นฟูธุรกิจขนาดใหญ่เรายังให้เจ้างานพิทักษ์เป็นประธานในที่ประชุมนะครับเพื่อที่จะควบคุมการประชุมเหล่านั้นซึ่งในกรณีรายใหญ่เนี่ยลูกหนี้กับเจ้าหนี้ตัวใหญ่พอๆกันครับแต่ในกรณีการคุยการลูกหนี้เนี่ยลูกหนี้ตัวเล็กมากนะครับเจ้าหนี้ประชุมด้วยรายใหญ่มากและเจ้าหนี้ไปคุยกับลูกหนี้เองลูกหนี้คุยกับเจ้าหนี้เองเนี่ยผมบอกว่าคุยยากครับถ้าคุยได้มันไม่ถึงขั้นตอนฟื้นฟูครับมันจบไปตั้งแต่นอกศาลแล้วงั้นแค่2ประเด็นตัวนี้ผมคิดเลยแล้วว่าการที่จะทำให้การฟื้นฟูกิจการSMEเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะครับที่จะประสบความสำเร็จเพราะในที่สุดกลายสุดท้ายก็คือตามที่เจ้าหนี้เห็นชอบครับเพียงแต่อาจจะดีหน่อยตรงที่ว่าในหนี้บางตัวนะครับซึ่งขณะนี้มีปัญหาอย่างมากก็คือในกลุ่มของหนี้ที่เป็นสหกรณ์นะครับที่ SME หรือต่างไปกู้มาเนี่ยสหกรณ์เนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ไม่มีมาตรการในการที่จะช่วยเหลือลูกหนี้เลยนะครับเพราะโดยอ้างว่ามันเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการในการที่จะต่อรองต่างๆเนี่ยกรรมการส่วนใหญ่ก็จะพูดว่ามันไม่มีระเบียบของสหกรณ์ไว้ในการที่จะลดหนี้หรือทำอะไรได้การมีแผนฟื้นฟูก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้บ้างนะครับในการที่จะกำหนดให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้แต่ปัญหาใหญ่ๆของ SME อย่างที่ผมเรียนนะครับนอกจากอย่างที่นะครับท่านวสาพูดแล้วว่าเรื่องหนี้ขั้นต่ำเนี่ยผมว่าปัญหาที่ใหญ่มากก็คือลูกหนี้จะสามารถทำแผนฟื้นฟูแล้วมีศักยภาพไปไกลเกี่ยให้เจ้าหนี้ทั้งหลายยอมรับแผนได้หรือไม่ผมว่า2ประเด็นนี้เป็น2ประเด็นใหญ่ที่ผมอยากเสนอในขั้นต้นนะครับว่ามันคงต้องหาทางแก้นะครับในตอนที่ผมร่างกฎหมายนะครับตอนนี้ผมกำลังทำกฎหมายอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือเอา chapter 13นะครับการฟื้นฟูหนี้สินบุคคลธรรมดาเนี่ยเอามาดำเนินการนะครับผมแก้ปัญหาในประเด็นนี้โดยสร้างคนกลางขึ้นมานะครับโดยเราไปนึกถึงกรณีฟื้นฟูธุรกิจขนาดใหญ่ในมาตรา4นะครับในธุรกิจบางประเภทเช่นประกันภัยนะครับธนาคารเนี่ยเราให้เรกูเลเตอร์นะครับธนาคารประเทศไทยเนี่ยเข้ามามีสิทธิ์ในการที่จะฟื้นฟูได้นะครับผมก็เลยเอาแนวความคิดตัวเนี้ยมาใช้ประเทศไทยคือเราสร้างระบบว่านอกจากลูกหนี้นะครับจะขอฟื้นฟูหนี้สินตัวเองได้แล้วเนี่ยทำไมเราไม่ให้สิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นสำนักงานในการผ่านสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์นะครับหรือแม้แต่สำนักงานคุ้มครองสิทธิ์ของกระทรวงยุติธรรมหรือแม้แต่มูลนิธิของพี่อาจินคือมูลนิธิสุภาเองเนี่ยนะครับสามารถเข้ามาช่วยลูกหนี้ในการที่จะพาลูกหนี้เข้าสู่การฟื้นฟูนะครับโดยอาจจะเข้ามาช่วยทำแผนฟื้นฟูช่วยประชุมเจ้าหนี้เหล่านี้นะครับมันจะทำให้กรณีที่กฎหมายเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้จริงนะครับในหลักการนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราก็ได้มีการผมก็ได้ทำร่างไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปผลักดันกันยังไงนะครับโดยผมเอาร่างของกฤษฎีกาเนี่ยมาต่อเป็นหมวด 3/4 ครับว่าด้วยการฟื้นฟูหนี้บุคคลธรรมดาโดยอะแดปเตอร์ชัปเตอร์13มา
นะครับนั่นคือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าในร่างกฤษฎีกาคือเนื่องจากเอาบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับที่เป็น SME เนี่ยมาดำเนินการได้ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของเดี่ยวทำเป็นธุรกิจเดี่ยวเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันครับระหว่างที่ทำแผนฟื้นฟูหรือปฏิบัติตามแผนบริหารแผนฟื้นฟูอยู่ลูกหนี้คนนั้นตายขึ้นมานะครับกฎหมายตัวนี้ไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้นะครับว่าจะดำเนินการยังไงเพราะนั้นตอนที่ผมร่างแผนหมวด3ทับ4ขึ้นมานี่คนเวลาผมต้องเขียนตัวนี้ไว้นะครับว่าเช่นในกรณีที่ลูกหนี้เกิดเสียชีวิตไปในระหว่างบริหารแผนเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีการให้ทายาทเข้ามาเป็นผู้บริหารแผนแทนอะไรประมาณนั้นหรืออาจจะต้องในบางกรณีอาจจะต้องมี hardship discharge อย่างที่ใน chapter 13มีนะครับอะไรอย่างเงี้ย นะครับมันน่าจะมีพูดถึงด้วยเนื่องจากว่าเราไปมองหมวด3ทับ2เนี่ยว่าเป็นกิจการแต่พอเราเอาบุคคลธรรมดาเลยเข้ามาใส่เนี่ยเราไม่ได้คิดถึงประเด็นเรื่องพวกนี้ไว้นะครับอันนี้ก็จุดหนึ่งที่ร่างกฤษฎีกาไม่ได้มองถึงนะครับก็ในเบื้องต้นผมก็อยากจะฝากไว้ประเด็นเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับค่ะคุณเชิดศักดิ์ยกประเด็นที่น่าสนใจมากในฐานะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายล้มละลายเนี่ยบอกว่าคือในบางธุรกิจลูกหนี้กับเจ้าหนี้เนี่ยอาจจะตัวใหญ่เท่ากันแต่ว่าสำหรับกรณีที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยลูกหนี้กับเจ้าหนี้เนี่ยมันต่างกันเยอะมากนะคะโดยเฉพาะใน SME การบังคับให้เขาทำแผนฟื้นฟูไม่ง่ายการได้เขาเรียกประชุมเจ้าหนี้ไม่ง่ายนะคะแต่ว่าทีนี้ถามอย่างนี้ค่ะคุณเชิดศักดิ์คะร่างกฎหมายที่บอกว่าทำตาม Chapter 13ของกฎหมายสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าสมมุติว่าคิดว่าจะผนวกรวมกับการแก้ไขพรบ.ล้มละลายในครั้งนี้เลยถ้าโดยเฉพาะในช่วงของการกรรมาธิการหรือว่าตอนนี้ถ้ากฤษฎีกาฟังอยู่แล้วรู้สึกว่านี่เป็นประเด็นแล้วก็เอาไปปรับปรุงเนี่ยคิดว่าได้ไหมคะโดยหลักการมันพอไปพร้อมๆกันเลยได้ไหมจริงๆตอนนี้นะครับผมทำร่างกฎหมายขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าร่างพรบ.ล้มละลายหมวด3ทับ4ครับคือผมร่างกฎหมายหลับไปเลยครับคือถ้าเอาร่างที่ผมทำไว้มาผนวกกับร่างนี้มันจะสอดคล้องเลยครับจะทำให้เกิดการฟื้นฟูตามหมวด3ทับ2คือ SME นะครับ3ทับ3การพิจารณาฟื้นฟูแบบเร่งรัดและ3ทับ4การฟื้นฟูหนี้บุคคลธรรมดาครับตอนที่ผมร่างไว้เนี่ยผมร่างไว้2แนวอันนี้คือแนวที่เอาไปต่อกันเลยครับก็คือผนวกร่างได้เลยลิงก์กันหมดเลยครับค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับมุมมองในด้านนี้นะคะจากมุมมองของศาลอัยการเราจะกระเถิบไปที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อสักครู่ทางมุมมองของลูกหนี้เนี่ยทางมูลนิธิสุภาวงศ์เสนาเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้เนี่ยก็บอกว่าหลายนโยบายเนี่ยก็หลายมาตรการก็สามารถช่วยได้แต่ว่ามันน่าจะมีขยับเพิ่มขึ้นอยากจะฟังคุณดำรงศักดิ์ณรนองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเรียนเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านข่าวเนี่ยก็จะติดตามตลอดเลยแนวโน้มหนี้ครัวเรือนหนี้กยศ.บ้างหนี้ต่างๆบ้างหนี้นอกระบบบ้างธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่ากฎหมายล้มละลายเนี่ยควรแก้ไขอย่างไรเพื่อให้คนธรรมดาเหล่านี้สามารถกลับมามีชีวิตใหม่ได้อะคะแล้วก็จะทำงานยังไงเพราะว่าไม่แน่ใจว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถยื่นเสนอกฎหมายได้เองเลยหรือเปล่าหรือว่าส่งความเห็นไปได้อย่างไรบ้างอะคะเรียนเชิญค่ะค่ะเปิดไมค์นิดนึงค่ะคุณดำรงศักดิ์คะเปิดไมค์ด้วยค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะเชิญเลยค่ะเกี่ยวกับตัวร่างกฎหมายล้มละลายฉบับที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบนะครับแล้วก็ขณะนี้ส่งไปพิจารณาที่คณะกรรมการกฤษฎีกาในส่วนของการฟื้นฟูกิจการ SME เนี่ยเราก็มีส่วนในชั้นการพิจารณาการรับฟังการให้ความเห็นอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเวลาจะปรับปรุงร่างกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการประเมินสมฤทธิผลของกฎหมายนะครับกฎหมายล้มละลายก็เป็นกฎหมายตัวหนึ่งแหละครับที่จะต้องมีการประเมินถึงสมฤทธิผลของกฎหมายดังกล่าวนะครับซึ่งเจ้าภาพหลักเนี่ยก็จะเป็นทางกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นเจ้าของเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายดังกล่าวนะครับทีนี้ในส่วนที่หยิบมาปรับปรุงแก้ไขเนี่ยก็เป็นกรณีสืบเนื่อง
นะครับเป็นกรณีที่อย่างที่ท่านผู้พิพากษาได้กรุณาให้ข้อมูลล่ะครับว่าตอนเราเกิดวิกฤต240เนี่ยเราก็มีการปรับแก้ไขกฎหมายล้มละลายโดยเพิ่มในส่วนของการฟื้นฟูกิจการนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยการฟื้นฟูกิจการนี่ก็ยังเป็นการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่มีขนาดใหญ่นะครับก็เงื่อนไขก็จะระบุไว้ว่าประเภทนิติบุคคลที่จะยื่นฟื้นฟูได้ก็ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดมีจำนวนหนี้เกินกว่า10ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากที่กฎหมายใช้มาระยะหนึ่งก็มีการเสนอแก้ไขกฎหมายโดยกระทรวงยุติธรรมนะครับ2559ก็มีการเพิ่มหมวด 3/2 เกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ SME นะครับในการแก้ไขในร่างกฎหมายในครั้งนี้ก็เป็นการต่อยอดก็พยายามปลดล็อกให้กระบวนการเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ SME เนี่ยมีความคล่องตัวแล้วก็เข้าได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนจะมีข้อจำกัดหรือว่าจะมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเนี่ยผมเข้าใจว่าในชั้นการพิจารณากฎหมายเนี่ยเขาก็คงจะรับฟังข้อสังเกตแล้วก็นำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะออกมาเป็นกฎหมายต่อไปนะครับอีกผมขอเนี่ยเชื่อมโยงมาในส่วนที่แบงก์ชาติเกี่ยวข้องเรื่องของการเสนอแก้ไขกฎหมายล้มละลายเราคงไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักหรือว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับก็จะมีเจ้าภาพที่รับดำเนินการแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทีนี้ผมอยากเรียนท้าความถึงตอนที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะครับตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างมันไม่ชัดเจนนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทราบแน่ว่าเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างแต่ไม่ทราบว่าจะยาวนานขนาดไหนกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะเห็นว่ามาตรการที่ออกไปในช่วงแรกเนี่ยมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาในภาวะวิกฤตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักเงินต้นพักดอกเบี้ยในช่วงพีเรียด6เดือนเนี่ยก็จะออกมาในลักษณะเป็นวงกว้างนะครับแต่หลังจากที่มันมีความชัดเจนมากขึ้นการแก้ไขต่างๆนี่ก็จะเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือที่ตรงจุดมากขึ้นนะครับเพื่อให้ลูกหนี้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือเนี่ยจะได้ตรงจุดมากขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเนี่ยเพิ่มเติมมาเป็นลำดับนะครับทีนี้ผมเรียนต่อยอดขึ้นมาว่าในเรื่องของการพักต้นเงินการพักดอกเบี้ยมันก็ต้องพิจารณาถึงตัวความสามารถในการชำระหนี้ที่แท้จริงของลูกหนี้ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าช่วงถัดมาเนี่ยจะเป็นช่วงของการสนับสนุนให้มีการผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินนะครับมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้นะครับซึ่งในกรณีที่ลูกหนี้มีเจ้าหนี้รายเดียวเนี่ยเขาก็สามารถจะปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับตัวสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนะครับแต่ในกรณีที่ตัวลูกหนี้ดังกล่าวนี้มีเจ้าหนี้หลายรายแล้วจำเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับซึ่งลูกหนี้เหล่านั้นเนี่ยยังเป็นลูกหนี้ที่ยังประกอบธุรกิจต่อไปได้แต่อาจจะประสบปัญหาเป็นการชั่วคราวอย่างนี้ครับทางแบงก์ชาติก็มีการออกโครงการที่เราเรียกกันว่า DRBIS นะครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือระหว่างทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็บรรดาสมาคมธนาคารไทยสมาคมนานาชาตินะครับที่เข้ามาร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ว่าในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวนี้จะมีรูปแบบเพื่อให้การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เนี่ยเป็นได้ความรวดเร็วนะครับอันนั้นก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับอีกช่องทางหนึ่งที่แบงก์ชาติทำเพิ่มเติมไปต่อยอดขึ้นไปก็คือกรณีพวกสินเชื่อรายย่อยครับ
ที่ลูกหนี้ต่างๆได้ประสบปัญหาแล้วก็เป็นหนี้ค้างชำระเช่นเป็นหนี้ค้างชำระเกินกว่า90วันนะครับก็คือเป็นเข้าข่ายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยเราก็มีโครงการคลินิกแก้หนี้ที่จะเข้ามาช่วยหมายความว่าลูกหนี้ที่เข้าโครงการดังกล่าวเนี่ยก็ต้องเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ได้รับการปรับลดในเรื่องของการชำระดอกเบี้ยแต่ว่าก็จะมีการห้ามก่อหนี้เพิ่มในช่วงระยะหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ลูกหนี้เนี่ยสามารถจะมีช่องทางในการดำเนินการได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ออกมาเพิ่มเติมก็คือเป็นโครงการหมอหนี้นะครับเป็นกรณีที่ลูกหนี้เขาประสบปัญหาแล้วก็อาจจะไม่ทราบกระบวนการในการแก้ไขหนี้เนี่ยเขาต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเนี่ยอันนี้เป็นช่องทางที่ลูกหนี้เนี่ยสามารถจะเข้ามาปรึกษาแล้วก็ได้รับคำแนะนำหลังจากนั้นเขาก็ไปดำเนินการเลือกวิธีการแก้ไขหนี้ที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับทั้งฝั่งลูกหนี้แล้วก็ฝั่งเจ้าหนี้นะครับทีนี้ประการสุดท้ายที่ผมอยากสรุปก็คือว่าจริงๆหลักเกณฑ์ที่แบงก์ชาติใช้ในการกำกับดูแลเนี่ยครับคงไม่ใช่มาดูเฉพาะเรื่องของจุดปลายน้ำอย่างเดียวแต่จริงๆเนี่ยเรามีมาตรการตั้งแต่มาตรการต้นน้ำเลยนะครับก็คือการให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้บริโภคทางการเงินนะครับเราพยายามจะให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินประชาชนโดยทั่วไปตลอดจนบรรดานักเรียนนักศึกษาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่ออะไรพวกนี้เนี่ยก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ให้พิจารณาสินเชื่อถึงสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้นะครับในส่วนที่ช่วงการแพร่ระบาดของโควิดก็มีการออกมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาเนี่ยออกมาเป็นระยะนะครับผมก็เรียนข้อมูลในเบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับขอบพระคุณครับค่ะงั้นขอถามสั้นๆค่ะคือเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างทางท่านอัยการเชษฐศักดิ์เนี่ยบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะให้มีคนกลางเข้ามาช่วยดูได้นะคะถ้าสมมติว่าจะมีการประนอมหนี้หรืออะไรก็ตามประเด็นแบบนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยคิดยังไงแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยคิดว่าถ้าจะให้ลูกหนี้เนี่ยฟื้นคืนกลับมามีชีวิตใหม่ได้เนี่ยในกฎหมายเนี่ยควรจะต้องเติมอะไรอีกหรือว่าปรับปรุงตรงไหนแล้วก็จะผลักดันร่วมอย่างไรบ้างอะค่ะเรียนเชิญค่ะครับอันนี้ในส่วนของการปรับปรุงกฎหมายในส่วนนี้เนี่ยทางเรายังไม่ได้มีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอที่จะพิจารณาในรายละเอียดนะครับสิ่งที่ดำเนินการตอนนี้ที่สอดรับก็คือเรื่องของการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ SME ซึ่งเวลาพูดถึงในหมวดฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ SME เนี่ยมันก็จะครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาคณะบุคคลนะครับห้างส่วนแล้วก็พวกบริษัทจำกัดนะครับที่ประกอบธุรกิจเป็น SME นะครับแล้วก็จะไปทำอย่างไรให้เข้าถึงกระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายโดยสมัครใจอะไรที่เป็นข้อสังเกตเนี่ยผมเข้าใจว่าในรายละเอียดเนี่ยก็คงจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากรอบด้านนะครับเพราะว่ามันมีทั้งฝั่งผู้เกี่ยวข้องในหลายมุมมองนะครับค่ะค่ะขอบคุณทางมุมมองของทางธนาคารแห่งประเทศไทยมากๆเลยนะคะมาปิดท้ายนะคะเราจะฟังคุณวรภพบุริยโรจน์โฆษกคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตลอดช่วงระยะเวลาทางคณะกรรมการคงเห็นสภาพของที่เรียกว่าสึนามิหนี้สินแล้วก็อีกสักพักเนี่ยก็จะเป็นสึนามิแบบที่ท่านผู้พิพากษาบอกนะคะบอกว่าสึนามิคดีต่างๆที่กำลังจะถาโถมเข้าสู่ทางกระบวนการศาลเนี่ยแต่ว่าปัญหาแนวโน้มของหนี้สิน SME แล้วก็มาตรการที่ผ่านมาของภาครัฐเนี่ยมันช่วยได้แค่ไหนอย่างไรที่ทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือแย่ลงบ้างนะคะเรียนเชิญคุณวรภพค่ะ
ครับขอบคุณครับพี่กนิกาครับก็ผมสสเติ้ลนะครับวรภพมิริยาโรนะครับบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมาธิการการเงินการคลังด้วยนะครับจริงๆถ้าในส่วนของกรรมาธิการเนี่ยเราก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากทั้ง SME แล้วก็ทั้งพี่น้องประชาชนเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับอย่างล่าสุดเมื่อวานก็จะมีผู้อบการปางช้างแหละเขาก็มายื่นเรื่องกับเราว่าให้พยายามลองเชิญทั้งสถาบันการเงินภาครัฐเนี่ยให้เหมือนกับมีมาตรการสำหรับสนับสนุนผู้ออกการธุรกิจในท่องเที่ยวอย่างปางช้างทุกวันนี้อาจจะยังตกหล่นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วกันว่าในแง่ของมาตรการหรืออะไรเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดที่ยังมีการตกหล่นอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ ในส่วนของกฎหมายการแก้ไขพ.ร.บ.ล้มละลายนะครับจริงๆเมื่อวานผมมีคุยกับคุณสฤณีไว้อยู่ว่าบางทีเราพูดว่าจะแก้ไขล้มละลายสมัครใจเนี่ยคนฟังอาจจะตกใจนะครับมันจะมีฟีดแบ็กทั้งที่แบบว่าค้านเลยก็มีแต่จริงๆแล้วผมกำลังจะสื่อสารว่าถ้าเราสื่อสารใหม่ว่ามันคือการให้มีการฟื้นฟูหนี้สินโดยสมัครใจของบุคคลธรรมดาเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยมันจะเป็นคำตอบที่ตรงกับที่เราต้องการเนี่ยมากกว่านะครับคือถ้าเราย้อนไปอีกหน่อยว่าเจตนาของการล้มละลายเนี่ยมันคือการคุ้มครองทั้งสิทธิ์ของเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้นะครับก็คือสิทธิ์เจ้าหนี้ในการที่จะได้เฉลี่ยทรัพย์ของลูกหนี้เนี่ยอย่างเป็นธรรมกับทุกเจ้าหนี้ในขณะเดียวกันก็เป็นคุ้มครองสิทธิ์ของลูกหนี้ที่จะได้มีโอกาสมีชีวิตใหม่นะครับเมื่อหนี้สินพ้นตัวได้เนี่ยก็คือเป็นชีวิตที่ปลอดหนี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าก่อนกระบวนการจะไปถึงล้มละลายนั้นน่ะก็จะมีกระบวนการฟื้นฟูนะครับถ้าเป็นนิติบุคคลก็จะเรียกฟื้นฟูกิจการนะครับก็คือเหมือนกับเป็นสภาวะพักชำระหนี้เอาเจ้าหนี้ทุกรายเนี่ยเข้ามานั่งเจรจาคุยกันบนโต๊ะนะครับแล้วก็มีการไกล่เกลี่ยว่าจะฟื้นฟูกิจการกันยังไงนะครับเพียงแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยช่องทางฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันเหมือนมีไว้สำหรับเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับก็คือนิติบุคคลก็อย่างที่หลายท่านได้อธิบายแล้วแหละว่า SME มันยังไม่ได้สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้นะครับด้วยระบบกฎหมายแล้วก็ด้วยโครงสร้างนะครับที่ปรึกษาทางการเงินต่างๆที่ว่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับทีนี้มันก็เลยมีปัญหาละว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งต่อให้เขาทำธุรกิจแน่นอนเพราะว่าคนบัวในประเทศไทยนะครับ SME จำนวนมากเนี่ยก็เป็นบุคคลธรรมดานะครับเขาประกอบธุรกิจแน่นอนมันก็มีล้มเหลวมีผิดพลาดเพราะธุรกิจไม่ใช่ทุกธุรกิจจะประสบความสำเร็จทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแล้วว่าถ้าบุคคลธรรมดาทำธุรกิจแล้วเขาจะไปช่องไหนนะครับหรือว่าเขามันสุดท้ายแล้วเนี่ยพอทำธุรกิจไม่สำเร็จเขาก็จะตกอยู่ในวังวนของกระบวนการหนี้สินนะครับที่ว่าถูกติดตามถูกคุกคามหรือว่าเหมือนกับไม่ได้เป็นอันกินอันนอนอะไรครับผมคิดว่าใครที่อยู่ในวงจรอุบาทอันนั้นน่ะก็ไม่อยากจะคือไม่มีใครอยากเข้าไปอยู่ตรงนั้นแน่นอนนะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่SME ทำธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการอิสระมันก็ยังมีพนักงานประจำเกษตรกรที่สามารถหลุดเข้าไปอยู่ในวงวนอันนั้นได้นะครับถ้ามันมีอย่างน้อยเนี่ยมีกระบวนการฟื้นฟูหนี้สินสมัครใจให้บุคคลธรรมดาเข้าช่องนี้ได้เนี่ยจริงๆผมก็ยังเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับคือในฐานะของถ้าผมให้พูดถึงในมุมของเจ้าหนี้เนี่ยมันคือความเป็นธรรมขึ้นระหว่างเจ้าหนี้นะว่าทำให้เจ้าหนี้เนี่ยได้รับไม่มีเกิดการเสียเปรียบกันระหว่างเจ้าหนี้ว่าใครติดต่อลูกหนี้ได้ก่อนใครต่อรองลูกหนี้ได้ก่อนคนนั้นก็จะได้เป็นได้ทรัพย์ของลูกหนี้มาก่อนอันนี้มันเกิดก็คือเป็นความเสียเปรียบอย่างหนึ่งของระหว่างเจ้าหนี้กันเองแต่ถ้าเกิดเข้าลูกหนี้สามารถเข้าฟื้นฟูหนี้สินบุคคลธรรมดาได้นะครับมันคือการเอาทั้งหนี้สินทรัพย์สินรายได้รายจ่ายเนี่ยมากางกันอยู่บนโต๊ะแล้วก็หาข้อสรุปร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้นะครับและอย่างเป็นธรรมแน่นอนมันก็ยังเป็นคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าหนี้อยู่ดีว่าเจ้าหนี้เนี่ยเขาสามารถคัดค้านการฟื้นฟูนั้นได้การซึ่งมันก็จะไปจบที่กระบวนการล้มละลายเหมือนเดิมอันเนี้ยผมคิดว่าทุกคนคงเห็นตรงกันว่าเจ้าหนี้ในสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยก็ยังถูกคุ้มครองอยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าให้ลูกหนี้เนี่ยสามารถรีเริ่มกระบวนการฟื้นฟูได้เองมันก็ทำให้กระบวนการการชำระหนี้หรือว่าการที่ลูกหนี้จะปลดหนี้ได้เร็วขึ้นเนี่ยมันลดเร็วขึ้นแล้วก็อยู่ในสภาวะที่ทุกคนตกลงยอมรับได้กับบริบทสถานการณ์จริงๆของลูกหนี้นะตอนนั้นที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วทั้งรายได้ทั้งรายจ่ายทั้งหนี้สินทั้งทรัพย์สินต่างๆนะครับในส่วนของคนกลางนะครับจริงๆก็ที่ฟังท่านเชิดศักดิ์มาเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับว่ามันอาจจะเกิดถ้าเกิดเราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันอาจจะกลายมีเป็นโครงสร้างหรือเป็นอาชีพใหม่ที่ปรึกษาทางการเงินขึ้นมานะครับที่ว่าอาจจะต้องพึ่งทั้งสมาคมที่ปรึกษาทางการเงินหรือแม้กระทั่งสมาคมธนาคารเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะมีเข้ามามีบทบาทเพื่อให้เป็นคนกลางกระบวนการคนกลางเนี่ย
ที่มีความรู้แล้วก็ได้รับการยอมรับกับทุกฝ่ายทั้งฝ่ายลูกหนี้แล้วก็ฝ่ายของเจ้าหนี้ด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าในภาพรวมเนี่ยผมก็ยังคิดว่ามันไม่ได้มีแค่พรบฉบับนี้ฉบับเดียวละที่สำหรับในการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับจริงๆผมเท่าที่ผมดูเนี่ยมันยังมีอีกเยอะมากนะครับถ้าเกิดจะทำให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูสมัครใจได้แล้วเนี่ยในการที่มันก็จะเป็นเรื่องของการติดตามหนี้สินกระบวนการผมก็เข้าใจว่าเจ้าหนี้เองเขาก็จะรู้สึกว่าไอ้การติดตามหนี้สินเนี่ยฝั่งกฎหมายของระบบกระบวนการไทยเนี่ยมันยังต้องปรับปรุงเยอะอะไรเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งอย่างกฎระเบียบงานต่างๆนะครับที่ผมก็ได้รับเรื่องมาอย่างเช่นข้าราชการทุกวันนี้ถ้าเกิดเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยต้องออกจากราชการอันนี้ผมก็ตอนผมฟังครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าอันนี้บางทีมันอาจจะต้องกลับมาทบทวนกันนะครับคือมันในใจนึงผมก็ยังรู้สึกว่าการล้มละลายเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของความผิดพลาดทางการเงินนะครับคือต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่ถ้าให้ผมย้อนไปหน่อยการในระบบการศึกษาไทยเองเนี่ยคนอย่างผมที่จบปริญญาตรีหรืออะไรมาเนี่ยครับมันก็ยังไม่มีการสอนการความรู้ทางการเงิน personal finance เนี่ยมาก่อนเลยดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเป็นเรื่องว่าเป็นคนเราก็ผิดพลาดกันได้ที่ว่าจะไปถึงขั้นล้มละลายได้เพียงแต่ว่าข้าราชการเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากการทุจริตคือมันไม่ใช่อาชญากรรมอะไรนะครับเพียงแต่อันนี้ก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาต้องมาทบทวนแล้วแหละว่าก็ล้มละลายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นขั้นอาชญากรรมที่ต้องหลุดออกจากเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างละกันว่าในแง่ของมิติของการถ้าเราจะแก้ไขทั้งระบบหนี้สินครัวเรือนหรือหนี้สินบุคคลธรรมดาเนี่ยครับมันต้องไปควบคู่พร้อมๆกันนะครับก็อาจจะเสริมเท่านี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณคุณวรภพมากเลยนะคะเพราะว่ากำลังดูทางไลฟ์อยู่ด้วยทางไลฟ์ก็มีความเห็นคล้ายๆคุณวรภพนะคะบอกว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยเวลาเราเรียกให้ลูกหนี้เขาใช่ไหมพอรู้สึกว่าเจ้าหนี้ไม่ได้เงินใช่ไหมมันก็จะมีเสียงต่อต้านบ้างเหมือนคล้ายๆระหว่างบรรทัดที่เมื่อทางธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อสักครู่พูดเนี่ยก็อาจจะต้องแบบพิจารณาความเห็นของหลายๆฝ่ายแต่จริงๆเนี่ยในทางไลฟ์เนี่ยมีคุณผู้ชมบอกว่าน่าจะใช้ชื่อสร้างสรรค์หน่อยเช่นฟื้นฟูหนี้บุคคล private rehabilitation law อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็นิติบุคคลเนี่ยก็ไม่ควรใช้คำว่าล้มละลายเหมือนกันควรจะใช้คำว่าพรบฟื้นฟูกิจการนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพรบปรับโครงสร้างหนี้ก็ได้ทั้งพรบปรับโครงสร้างหนี้บุคคลหรือฟื้นฟูชีวิตใหม่อะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้แรงต่อต้านเนี่ยน้อยลงนะคะทีนี้ อยากฟังความเห็นคือตอนนี้เนี่ยในไลฟ์เนี่ยมีคุณผู้ชมท่านหนึ่ง เล่าให้เคสให้ฟังนะคะแล้วก็พูดว่ามีข้อตั้งใหม่ที่ท่านรองเชิดศักดิ์จากรองอัยการสูงสุดนำหลักการของ9 chapter 9กับ chapter 13นะคะมาปรับประยุกต์เนี่ยขั้นตอนนั้นเนี่ยมีขั้นตอนที่เรียกว่า legalization นะคะหรือ fertilization เพราะว่าในลูกหนี้บุคคล1รายเนี่ยอาจจะมีเจ้าหนี้หลายคนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นทำดีแล้วนะคะและที่ถ้าที่เป็นแบบผิดกฎหมายหรือนอกระบบอยู่ด้วยก็ควรจะมีกระบวนการชำระล้างความไม่ถูกต้องก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นให้กฎหมายใหม่นี้เนี่ยยุติธรรมต่อลูกหนี้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ทราบว่ามีท่านใดเนี่ยอยากจะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมจากท่านวิทยากรก่อนหน้าหรือแม้แต่ความเห็นของคุณผู้ชมที่ติดตามฟังอยู่ไหมคะเรียนเชิญได้เลยนะคะขออนุญาตเสริมประเด็นก็แล้วกันนะคะขอบคุณจริงๆต้องขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมเวทีในวันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากแล้วก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะก็หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันหรือว่าร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นนะคะต่อไปอีกแต่ว่าอยากจะเติมประเด็นนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพอฟังแล้วจะรู้สึกว่าบางคนจะรู้สึกว่ากฎหมายล้มละลายเนี่ยมันก็คือมองเป็นกฎหมายนะคะแต่ว่าเราอาจจะมองอีกมุมนึงก็ได้นะคะว่ากฎหมายล้มละลายเนี่ยมันเป็นเครื่องมือนะคะหรือว่ามันเป็นกลไกหนึ่งในสารบบของการจัดการเรื่องหนี้สินนะคะซึ่งไม่ได้จำเป็นที่ว่าทุกอย่างในกฎหมายเนี่ยมันจะได้ประโยชน์แค่เป็นเรื่องของลูกหนี้เจ้าหนี้นะคะเท่านั้นนะคะแต่ว่า
มันจะมีประเด็นอื่นนะคะที่คิดว่าเป็นประโยชน์สาธารณะอยู่ในนั้นด้วยยกตัวอย่างเช่นในระบบของหลายประเทศเนี่ยลูกหนี้ที่จะเข้าสู่กระบวนการนะคะจะไม่เรียกว่าเป็นอาจจะไม่ใช่ฟ้องล้มละลายสมัครใจก็ได้แต่ว่าขอเข้าฟื้นฟูหนี้สินตัวเองเนี่ยเขาก็จะกำหนดว่าจะต้องไปเข้าคอร์สนะคะหรือว่าจะต้องไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ทางการเงินเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยถ้าเรามองว่าจริงๆแล้วการที่เราจะเปิดช่องนี้ให้ลูกหนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งนะคะก็มองในมุมนี้ก็ได้ว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่จะช่วยยกระดับนะคะความรู้ทางการเงินของคนไทยเนี่ยอย่างเป็นระบบนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าคนที่น่าจะต้องการนะคะเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการหนี้นะคะมากๆก็คงเป็นลูกหนี้ที่ประสบปัญหาจริงๆนะคะเพราะว่าอันนี้คือจุดที่เขาต้องการความรู้นั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้มองมันเป็นอีโคซิสเต็มนะคะว่าเราเนี่ยจะสร้างระบบนิเวศที่ทำให้ประเด็นเรื่องการจัดการหนี้เนี่ยยกระดับให้มันดีขึ้นได้ยังไงนะมันก็อยากจะฝากประเด็นว่าความรู้ทางการเงินนะคะสามารถที่จะยกระดับได้ผ่านกลไกทางกฎหมายนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่หลายท่านพูดไปแล้วนะคะเวลาเราพูดถึงคำว่าเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยจริงๆก็หลายคนก็จะคิดถึงเรื่องมุมที่ว่าเป็นนักกฎหมายหรือเป็นทนายนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าเราเปิดช่องนะคะอย่างเช่นคำว่าแผนฟื้นฟูเนี่ยจริงๆก็อาจจะมีวิธีคิดได้หลายแบบแล้วนะคะแบงก์ชาติเองในฐานะที่ก็ทำมาตรการมา อย่างเข้มข้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลินิกแก้หนี้หรือว่าล่าสุดก็พยายามที่จะมีมาตรการรวมหนี้นะคะ debt consolidation ข้อมูลแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ที่แบงก์ชาติได้เนี่ยคิดว่ามันก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยเข้ามาสร้างเมนูนะคะหรือว่าเข้ามาสร้างเครื่องมือที่จะช่วยมองหรือว่าช่วยออกแบบแผนฟื้นฟูนะคะที่เหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพสำหรับรายย่อยได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าในอีโคซิสเต็มเองเนี่ยเรามองตรงนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาระบบการเงินเรื่องของการจัดการหนี้สินได้นะคะแล้วก็อีกหน่อยเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นทนายนะคะเมื่อกี้ก็ท่านสสก็พูดถึงสมาคมนักวางแผนทางการเงินจริงๆอีกหน่อยก็อาจจะเป็นบุคคลธรรมดานะคะที่มีความรู้นะคะทางการเงินแต่จะไม่ได้ทำอาชีพนี้นะคะก็อาจจะยินดีมาเป็นที่ปรึกษานะคะทางการเงินก็อาจจะเป็นงานหนึ่งหรือว่าจะเป็นงานจิตอาสาที่น่าสนใจก็ได้นะคะสำหรับนักการเงินที่เกษียณไปแล้วนะคะเพราะจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเราจะมองเรื่องนี้เนี่ย ก็อยากจะเชื้อเชิญนะคะว่าเราอาจจะไม่ได้มองกฎหมายล้มละลายเป็นแค่ตัวกฎหมายหนึ่งฉบับนะคะแต่ว่ามองว่ามันเป็นกลไกหนึ่งนะคะที่วันนี้เราจะช่วยพัฒนาช่วยยกระดับเรื่องการจัดการหนี้สินนะคะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาหนี้ของรายย่อยของครัวเรือนอย่างยั่งยืนได้ยังไงนะคะก็ขออนุญาตเติมประเด็นสั้นๆจากท่านวิทยากรทั้ง5ท่านค่ะค่ะมีประเด็นหนึ่งที่อยากขอความรู้จากท่านวิทยากรด้วยเพราะว่ามีหลายท่านเนี่ยที่ชี้ว่าร่างของกฤษฎีกาเนี่ยจริงๆมันมีประเด็นน่าจะปรับปรุงนะคะไม่ว่าประเด็นเรื่องการบังคับมูลนี้ขั้นต่ำนะคะหรือว่าการทำแผนฟื้นฟูหรือหลายๆเรื่องขนาดของ SME ต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราจะผลักดันเราควรไปผลักดันที่ไหนอย่างไรเราควรจะไปกระตุ้นหน่วยงานไหนหรือว่ารอเข้าสภาแล้วไปอยู่ในมือของส.ส.อย่างคุณวรภพหรือว่าเราควรทำก่อนหน้านั้นอันนี้มีข้อแนะนำไหมคะจากวิทยากรทุกท่านเลยอะค่ะได้เลยนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้พิพากษามีประเด็นไหมคะที่มีข้อแนะนำครับผมขอเรียนอย่างนี้ว่าพอไปถึงในชั้นกฤษฎีกาแล้วเนี่ยนะครับตัวทางคณะกรรมการกฤษฎีกาก็จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นที่เป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งผมเข้าใจว่านะครับว่าในแง่ของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปเนี่ยน่าจะผ่านไปแล้วในตอนที่มีการรับฟังความคิดเห็นในชั้นที่กรมคดีจัดนะครับในความคิดของผมเนี่ยจริงๆวันนี้โชคดีว่าต้องฝากทางท่านสส.เติ้ลนะครับว่าผมยังค่อนข้างมีความหวังในชั้นนิติบัญญัติว่าตรงนั้นเนี่ยคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยจะมีช่องทางที่เปิดกว้างที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ตรงนั้นเป็นประเด็นที่1 นะครับผมข้อสังเกตประเด็นที่2ผมอยากให้แยกมองเป็น2มุมในเรื่องของระบบนิเวศที่พี่สาลินีว่าก็คือว่าเราต้องมองแยกเป็น2ส่วนคือกระบวนการก่อนเข้าล้มละลายคือตัว pre-insolvency period ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็พยายามช่วยกันในการไก่เกลี่ยในการดึงออกจากระบบในการให้มันจะเข้าไประบบล้มละลายหรือฟื้นฟูเนี่ยได้ช้าที่สุดหรือน้อยที่สุดแต่ว่าจุดในส่วนของกฎหมายล้มละลายเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องเฉพาะตัว insolvency period ก็คือเริ่มคดีละเริ่มฟื้นฟูละตัว
ครงสร้างหลักที่มันควรจะมีก็คือควรจะเปิดช่องให้มันกว้างที่สุดอย่างตอนนี้ชัดเจนครับว่าเราไม่มีฟื้นฟูของบุคคลธรรมดาแต่ตัวเนื้อหาสาระของระบบมันมีอยู่แล้วนะครับในระบบปัจจุบันคือเรื่องการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายตามมาตรา45ถึง60มันมีเรื่องฟื้นฟูบุคคลธรรมดาอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ล้มแล้วลูกหนี้จึงจะมีสิทธิ์ขอประนอมหนี้เราเพียงแต่ดึงในส่วนนี้ออกมาเป็นทางเลือกตั้งแต่ประตูที่เขาจะเริ่มเดินเข้าเท่านั้นเองส่วนสุดท้ายผมขอประเด็นสุดท้ายนะครับว่าผมยังมองว่าตัวร่างแก้ไขฉบับที่11ที่เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจเท่านั้นเนี่ยจริงๆเราแก้ได้เลยแหละว่าเป็นหนี้ใดก็คือตัดคำว่าหนี้จากการดำเนินการทิ้งเหลือคำว่าหนี้อ่ะครับมันก็จะได้ทั้งหนี้จากการบริโภคและหรือหนี้จากการประกอบธุรกิจก็ได้จริงๆขีดแค่ไม่กี่คำเนี่ยมันเปิดประตูช่วยได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าผมเรียนตรงๆว่าความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับผมว่าเขาไม่ขีดเพราะว่าหลักการของเขาเนี่ยเป็นการช่วย SME เขายังไม่ได้ช่วยผู้บริโภคตรงเนี้ยมันจะมีเหตุผลในทางเทคนิคว่าเมื่อครม.รับหลักการนี้มาแล้วจะแก้ไขได้ก็ต้องกลับไปที่ครม.ซึ่งในทางปฏิบัติเขาจะไม่ทำกันแต่ผมยังมองว่าเราค่อนข้างฝากความหวังไว้ที่สสเติ้ลนะครับในชั้นกรรมาธิการว่าเรายังมีจุดในการตั้งคณะกรรมาธิการโดยเฉพาะที่ปรึกษานะครับที่จะเข้าไปพุชตรงนี้กันอีกครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณดร.กนกมากเลยนะคะคุณดำรงศักดิ์นะคะมีประเด็นเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าทางคุณเชิดศักดิ์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะปิดท้ายที่คุณอาจินนะคะค่ะคุณดำรงศักดิ์คะค่ะครับควรเปิดไมค์ด้วยอะค่ะค่ะครับผมเกี่ยวกับเรื่องบรรดาข้อสังเกตเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกฎหมายล้มละลายฉบับ11เนี่ยนะครับหน่วยงานหลักที่เขารับผิดชอบเนี่ยคือทางกระทรวงยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีข้อสังเกตเพิ่มเติมก็จะแจ้งไปเพื่อให้หน่วยงานหลักเนี่ยเขารับฟังเป็นข้อมูลเป็นข้อสังเกตส่วนจะพิจารณาการดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเขาก็ต้องฟังจากข้อมูลหลายแหล่งประกอบกันนะครับผมก็เรียนเป็นข้อมูลนะครับค่ะค่ะแล้วก็ท่านเชิดศักดิ์ล่ะคะเรียนเชิญค่ะค่ะรบกวนเปิดไมค์ด้วยค่ะโทษนะคะรบกวนเปิดไมค์ด้วยค่ะท่านเชิดศักดิ์ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะขออีกครั้งหนึ่งค่ะได้ยินนะครับค่ะได้ยินแล้วค่ะโอเคครับคือในร่างฉบับเนี่ยครับผมก็เห็นด้วยท่านผู้พิพากษานะครับว่ามันคงจะไปตัดคำว่ากิจการออกไปไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงๆตอนที่มีการร่างฉบับนี้นะครับตัวที่ทำเนี่ยได้โจทย์จากรัฐบาลในการที่จะแก้ปัญหาของ SME เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ร่างฉบับที่ตัวเองออกมาเนี่ยมันจึงเน้นไปที่ SME นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วน SME เองเนี่ยผมคิดว่าส่วนนึงที่มันควรจะต้องทำให้เหมือนกับตัวธุรกิจขนาดใหญ่ในสังกัด331ก็คือเมื่อ SME เองเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้การกำกับนะครับของหลายหน่วยงานนะครับเช่นสำนักงานส่งเสริมกิจการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับบสรวมทั้งExim Bank เองด้วยเนี่ยจริงๆกลุ่มเหล่านี้เมื่อธุรกิจเหล่านี้มันมีเรกูเลเตอร์กำกับอยู่เนี่ยมันควรจะเขียนเหมือนกับในการฟื้นฟูกิจการขนาดใหญ่นะครับว่าให้เจ้าหน้าที่เรกูเลเตอร์เหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับเข้ามาเสียร่วมในการที่จะฟื้นฟูให้กับลูกหนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทาง SME ขนาดเล็กเนี่ยมีผู้ช่วยนะครับที่จะมาทำแผนฟื้นฟูให้คำแนะนำนะครับหรือเป็นแหล่งเงินทุนนะครับในรายที่อาจจะเป็นต้องมีการรีไฟแนนซ์บางส่วนเนี่ยนะครับผมว่าถ้าเราเติมให้กลุ่มregulator หลักเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในทำนองเดียวกับในมาตรา4ของพ.ร.บ.ฟื้นฟูเนี่ยนะครับที่ให้ในกรณีธุรกิจธนาคารนะครับหรือธุรกิจประกันภัยเนี่ยก็สามารถจะให้ธนาคารประเทศไทยหรือคปภ.เนี่ยเข้ามาเป็นผู้
ขอฟื้นฟูในฐานะเป็นเจ้าหนี้ก็ได้นะครับในกรณีอย่างนี้ผมคิดว่าอาจจะช่วยทำให้การเข้าถึงหรือทำให้กฎหมายที่มีการแก้ไขตัวนี้มันดีขึ้นได้นะครับตัวในอีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นด้วยนะครับว่าถ้ามันมีกระบวนการในการทำให้มีการประนีประนอมก่อนที่จะเข้าสู่การฟื้นฟูได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะในชัปเตอร์13เองเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยลูกหนี้จะยื่นได้ก็จริงก็ตอบแต่มันก็ต้องได้รับความยินยอมหรือมีประกาศสัญญอมจากสำนักงานการสำนักงานการที่นั่นหรือ NGO ที่ไปคอนซัลท์นะครับคือไม่ได้ยื่นในทันทีมันจะต้องผ่านความเห็นชอบของสำนักงานการนะครับของอเมริกาก่อนว่าได้อธิบายข้อดีข้อเสียให้กับลูกหนี้ฟังแล้วก่อนที่จะยื่นอะไรประมาณนั้นแล้วออกหนังสือรับรองให้เขาถึงจะไปยื่นได้นะครับแล้วมันในกระบวนการของอเมริกาเองเนี่ยเมื่อศาลสั่งให้ฟื้นฟูแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการลูกหนี้ต้องผ่านการฝึกอบรมนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารแผนการบริหารหนี้ของตัวเองเนี่ยเขามีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในกฎหมายไทยผมเคยคิดจะร่างเหมือนกันนะแต่ผมนึกไม่ออกว่าหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบไปทำเรื่องนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของเชิงแก้ไขแล้วก็เชิงป้องกันด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวจะขอต่อที่คุณอาจินนะคะในมุมมองของลูกหนี้จะผลักดันยังไงต่อไปแล้วก็จะเรียกว่าจะพุ่งเป้าไปที่ไหนต้องการความสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยไปที่คุณวรภพนะคะในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติค่ะเชิญค่ะคุณอาจินค่ะต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะรวมถึงท่านพิธีกรคำถามเจาะใจหลายประเด็นมากแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นการเปิดประตูนะคะสู่ทางออกซึ่งเราเห็นแสงสว่างอยู่ข้างหน้าแม่พูดแล้วจะร้องไห้เนาะปิติค่ะปิติมากมากเลยชื่นใจแล้วก็อยากจะเห็นกฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วใช้ได้จริงนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามที่จะเข้าไปศึกษาอบรมกับกระทรวงยุติธรรมก็คือกรมบังคับคดีนะคะส่งอาสาสมัครหมอแก้หนี้ไปจำนวน50คนปรากฏว่ากลับมาแล้วทำไม่ได้สักคนนะคะนี่คือกฎหมายฟื้นฟูหนี้ SME ปี2559เนี่ยนะคะก็ไม่ตอบโจทย์ดังนั้นเนี่ยประเด็นที่จะต้องมีมันต้องมีคนกลางหรือใครก็ได้สักคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นสำนักงานอัยการหรือหน่วยงานใดก็แล้วแต่นะคะที่จะเป็นต้นเรื่องให้กับลูกหนี้เพราะอย่างไรลูกหนี้ทำไม่ได้แน่นอนนะคะศึกษาอย่างไรมันมีเทคนิคมากมายในเรื่องของการจัดการนะคะดังนั้นจึงขอให้ตั้งหน่วยงานหรือหน่วยรับเรื่องเนี่ยนะคะช่วยเหลือประชาชนก่อนแล้ววันนี้วิกฤตซ้อนวิกฤตมันต้องแฟร์ดีลหน่อยนะคะแฟร์ดีลตรงไหนหยุดขายทอดตลาดก่อนเถอะเพราะขายไปก็ไม่หมดหนี้กรมบังคับคดีทำไมใช้ราคาประเมินของกรมที่ดินมาเป็นราคาตั้งขายแล้วก็ออกระเบียบเคาะไม้ขายครั้งที่1 100% ของราคาประเมินที่ต่ำครั้งที่2 90 80และ70ทำไมทำตรงนี้ทำไมนี่คือประเด็นน่าสนใจไหมคะว่าต้องปรับปรุงเรื่องของการกำหนดราคาทรัพย์ใหม่ไหมนะคะอันต่อมาลำดับการตัดของกรมบังคับคดีเนี่ยนะคะเมื่อได้ตังค์เนี่ยตัดค่าธรรมเนียมของกรมบังคับคดีก่อนนะคะอันต่อมาตัดดอกเบี้ยอันที่3ถึงมาตัดเงินต้นเปลี่ยนไปตัดเงินต้นก่อนได้ไหมคะแล้วค่อยมาตัดอย่างอื่นค่ะอะไรเหล่านี้นะคะอันต่อมานะคะเมื่อลูกหนี้ไม่มีความรู้เนี่ยมันไม่แฟร์เลยที่จะมากำหนดกติกาที่ไม่เป็นธรรมนะคะเพราะเราถูกกระทำมากมายไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการประนอมหนี้ก่อนล้มเนี่ยบางคนลูกหนี้ก็ไปถึงก็นั่งแบะแบะว่าไงล่ะเอาเซ็นก็กลับบ้านเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีพี่เลี้ยงหรือไม่มีความรู้มันเข้าไปก็ถูกเขาเชือดอย่างเดียวนะคะดังนั้นให้มันแฟร์ดีลหยุดการขายกันก่อนนะคะการบังคับคดีทั้งประเทศหยุดก่อนเถอะวิกฤตมันซ้อนวิกฤตนะคะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่เมื่อกี้มันไม่ได้รู้เท่าไม่ถึงการนะคะที่ทำให้ดูเนี่ยเพราะกฎระเบียบหรือสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมากมายที่ลูกหนี้ถูกกระทำเห็นไหมคะเรายังไม่รู้เลยว่าวันนึงที่เรากู้เงินมาแล้วเราหมดลูกหนี้หมดแรงเนี่ยนะคะจ่ายไปแล้วเท่าไหร่ตัดต้นเท่าไหร่ตัดดอกเท่าไหร่แล้วเข้าสู่กระบวนการศาลก็พิพากษาบนตัวหนังสือที่โจทยื่นไปคำพิพากษาตามคำขอท้ายฟ้องของโจทย์แต่วันนี้ศาลมีเมตตาสูงมากเลยนะคะที่ท่านช่วยตัดดอกเบี้ยงาตัดดอกเบี้ยขอไป15เนี่ยท่านตัดเหลือ 7.5 เนี่ยโอ้โหชื่นใจมากๆแล้วก็ถ้าเกิดจะเพิ่มช่องทาง
ไปถึงตรงนั้นศาลท่านช่วยถามหน่อยได้ไหมคะว่าจำเลยมีหนี้กี่รายการจำเลยมีความสามารถในการชำระหนี้ได้เท่าไหร่นะคะแล้วอย่าทำสัญญาประนีประนอมยอมความแบบไปตายเอาดาบหน้าช่วยหน่อยเถอะคะท่านตรงนี้นะคะจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วเราจะยิ้มได้กราบขอบพระคุณมากมากเลยค่ะค่ะขอบคุณคุณอาจินมากเลยนะคะค่ะขอเรียนเชิญดร.กนกค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะเชิญท่านสอสอเติ้ลก่อนไหมครับเจอเลยครับเจอเลยครับครับขอบคุณครับก็จริงๆผมอาจจะแชร์กระบวนการนิติบัญญัติให้ทุกท่านฟังนิดนึงนะครับก็คือจริงๆพอฟังดร.กนกผมก็เลยไปเปิดดูร่างของกฤษฎีกานะครับจริงๆมันด้วยความที่เขาใส่ในหลักการและเหตุผลนะชัดเจนว่ามันสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดังนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ปรับในส่วนของหลักการและเหตุผลเนี่ยเมื่อเข้ามาในนิติบัญญัติแล้วเนี่ยมันก็จะไปแก้ไขประเด็นนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นช่องทางหนึ่งแล้วก็คือทางครม.เนี่ยเขาต้องไปปรับอย่างน้อยเนี่ยแก้ในหลักการและเหตุผลเนี่ยเปิดช่องไว้ก่อนในพอมาถึงฝั่งนิติบัญญัติก็คือในวาระ2นะครับสภาผู้แทนเนี่ยถึงจะแก้ไขได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอีกช่องนึงก็คือถ้าเรายื่นขึ้นมาอีกฉบับนึงในนามของนิติบัญญัติเองก็คือเสนอในนามสส.เนี่ยครับว่าเราใส่หลักการและเหตุผลเนี่ยเปิดช่องไว้กว้างไว้ก่อนแล้วก็ในวาระ2เนี่ยก็อาจจะมาตกลงกันในเพราะว่ามันเข้าใจว่าคงมีความเกี่ยวข้องกันหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างฝั่งของสถาบันการเงินด้วยนะครับอันนี้จะมาคุยกันเพิ่มเติมในวาระ2ก็ได้แต่ว่าในวาระ1ก็คือหลักการและเหตุผลเนี่ยควรจะต้องเป็นการเปิดช่องไว้ก่อนเปิดช่องให้กว้างไว้ก่อนให้มีการยืดหยุ่นตรงนี้ไว้ได้นะครับซึ่งก็เข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยมันกระทบกับพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับคือเขาได้รับความเดือดร้อนจริงๆก็เข้าคิดว่าผู้แทนประชาชนส.ส.ในสภาเนี่ยก็ไม่ควรจะมีใครขัดขานะครับก็คิดว่าในประเด็นเนี้ยเดี๋ยวจะรับเรื่องมาผลักดันให้ครับค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ถามขอเป็นความรู้นิดนึงค่ะถึงแม้ว่าร่างหลักจะเป็นร่างของครม.ที่มีหลักการแค่ SME เท่านั้นแต่ว่าถ้าร่างประกบเนี่ยพูดถึงเรื่องอื่นแล้วไม่ได้เป็นร่างหลักเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงสาระนั้นได้ในช่วงของคณะกรรมการเหรอคะอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรจะรับร่างหลักการร่างประกบด้วยหรือไม่ซึ่งอันเนี้ยผมตอบไม่ได้แต่ก็อย่างที่ผมเล่าแล้วว่าถ้าเกิดเราสามารถไปนำเสนอขึ้นมาได้ว่ามันเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆมีคนเดือดร้อนจำนวนมากแล้วก็พี่น้องประชาชนลูกหนี้จำนวนมากเนี่ยเขาเฝ้ารอกฎหมายตัวนี้อยู่การแก้ไขตรงนี้อยู่ผมคิดว่ามันคุยกันได้ครับค่ะนะคะนึกถึงแคมเปญเลยซึ่งต้องฝากคุณสฤณีด้วยงั้นขอทางท่านดร.กนกค่ะเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับคือข้อโต้แย้งในเรื่องของฟื้นฟูบุคคลธรรมดาด้วยความสมัครใจหรือแม้กระทั่งเรื่องล้มละลายด้วยความสมัครใจก็คือกลัวเรื่องจริยวิบัติหรือ moral hazard ซึ่งก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าด้วยข้อจำกัดของงานวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มันเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่เขากังวลเป็นอย่างนี้ครับถ้ามีฟื้นฟูด้วยความสมัครใจล้มละลายด้วยความสมัครใจ NPL ของประเทศจะเพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดหนี้ด้อยคุณภาพเป็นวงกว้างทำให้กระทบกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งมันไม่มีงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่จะมาสนับสนุนหรือหักล้างข้อ moral hazard นี้สิ่งที่เป็นตัวอย่างในต่างประเทศที่เขาทำคือเขาจะออกกฎหมายมาก่อนแต่มีบทเฉพาะการว่ากฎหมายด้วยความสมัครใจเราจะใช้ไม่เกิน3ปีถ้า NPL เพิ่มขึ้นกับระบบเศรษฐกิจเป็นจำนวนเท่านี้เปอร์เซ็นต์เราจะยกเลิกกฎหมายนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิดหนี้เสียถึงขั้นนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ต่อผมมองว่าตัวถ้าจะมีตรงนี้มันจะเป็นตัวตอบโจทย์แต่ผมยังไม่มีความรู้หรือค้นคว้าข้อมูลเพียงพอทางด้านทางเศรษฐศาสตร์นะครับว่างานวิจัยตรงส่วนนี้มีมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายก็คือว่านี่ประเด็นปัญหาของเราเป็นเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจแก่ตัวลูกหนี้แต่ผมอยากเรียนอย่างนี้ว่าในหนี้ในระบบทั้งหมดที่ลูกหนี้เป็นหนี้ครับมาจากการที่เจ้าหนี้ได้วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้คืนให้แก่ตัวเจ้าหนี้อย่างดีแล้วเมื่อด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ลูกหนี้ผิดนัดลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้นั้นได้ทำไมเรายังมองเขาด้วยสายตาที่ไม่เชื่ออีกทำไมเราไปสันนิษฐานว่าเขาอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่ตรงไปตรงมาข้อสันนิษฐานที่ถูกต้อง
ในการที่เราจะมองระบบล้มละลายและฟื้นฟูเพื่อเป็นการช่วยเหลือแก่ตัวลูกหนี้ทั้งหลายเนี่ยเราต้องมองลูกหนี้ว่าลูกหนี้เนี่ยเขาเป็นลูกหนี้ที่สุจริตแต่เขาโชคร้ายเนื่องจากเกิดเหตุการณ์อะไรก็สุดแท้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเนี้ยที่เกิดจากภาวะโควิดก็มีผลกระทบเป็นวงกว้างกลไกทางกฎหมายทั้งหมดควรที่จะเลิกสันนิษฐานว่าเขาทุจริตอะไรหรือเปล่าเขามีเงื่อนแง่อะไรหรือเปล่าให้เขาเข้ามาสู่กระบวนการโดยมาตรวจสอบกันภายหลังก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบตั้งแต่ประตูเข้าบ้านซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เขาเข้ามาขอความช่วยเหลือตรงจุดนี้จากระบบกฎหมายไม่ได้ขอบคุณครับค่ะขอบคุณดร.กนกมากเลยนะคะขอปิดท้ายที่คุณสรณีค่ะจะทำอะไรกันต่อดีเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวตอนที่คุณสรณีนำเสนอเนอะหลักการทั่วโลกเนี่ยมันเปลี่ยนจากการลงโทษลูกหนี้มันขยับเป็นเรื่องของการให้อภัยนี่เรื่องของการเริ่มต้นใหม่อย่างเมื่อกี้ดร.กนกบอกเลิกมองเขาว่าคนไม่ดีภาวะแบบนี้มันไม่ใช่หมายความว่าคุณเป็นคนไม่ดีคุณเป็นคนไร้ความสามารถคุณห่วยหรือคุณล้มเหลวคุณถึงเป็นหนี้อ่ะแต่มันไม่ใช่มันมีปัจจัยภายนอกอีกตั้งมากมายปัจจัยโรคระบาดที่ควบคุมไม่ได้ด้วยเราจะทำอะไรกันได้บ้างคะ่ะเปิดไมค์ด้วยค่ะค่ะคุณก็ขอขอบคุณพิธีกรทุกท่านอีกครั้งที่ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนนะคะความคิดเห็นในวันนี้ก็คิดว่าเชิญมาถูกคนนะคะแล้วก็คิดว่าคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหรอกที่เราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะอย่างที่ได้เกริ่นไว้ตอนต้นนะคะว่าวันนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองในการที่เราจะเริ่มมองนะคะแล้วก็ผลักดันการแก้ไขกฎหมายนะคะรวมไปถึงกลไกอื่นๆด้วยนะคะเพื่อให้มันสามารถแก้ปัญหาของลูกหนี้รายย่อยในช่วงวิกฤตได้อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็อย่างที่พยายามพูดไปว่าเราเนี่ยไม่ได้มองแค่เรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินนะคะแต่ว่าที่จริงถ้าแก้ปัญหาอย่างถูกทางนะคะแก้กฎหมายให้มองระยะยาวเนี่ยควรจะช่วยสามารถยกระดับทั้งเรื่องความรู้ทางการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความเป็นธรรมในระบบรวมถึงความเป็นธรรมระหว่างเจ้าหนี้เองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านอีกครั้งแล้วก็จะเรียนว่าจริงๆเนื่องจาก Fair Finance Thailand เนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอ6ข้อเสนอของเรานะคะเราก็อยากจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ฟังท่านส.ส.แล้วก็คิดว่าก็น่าจะมีโอกาสนะคะโดยเฉพาะในกระบวนการทางนิติบัญญัตินะคะแต่ว่าในส่วนของแนวร่วมเองเนี่ยก็จะพยายามขับเคลื่อนในแง่ของการสร้างความตระหนักนะคะแล้วก็ในการเรียกว่าระดมสมองระดมความคิดเห็นนะคะจากหลายๆภาคส่วนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากนะคะในฐานะที่เคยอยู่ธนาคารมาก่อนเนี่ยก็พูดถึงประเด็นจริยวิบัตินิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าก็จริงๆก็คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญนะคะที่ละเลยไม่ได้แล้วก็เข้าใจดีว่าทำไมเจ้าหนี้ก็คงมีความกังวลนะคะแต่ว่าข้อดีของการที่เรายังไม่ได้ทำเรื่องนี้เท่าที่ควรเนี่ยก็คือเราสามารถไปเรียนรู้บทเรียนนะคะจากหลายๆประเทศที่เขาทำมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็ที่จริงเนี่ยประเทศไทยก็ได้เปิดช่องไว้แล้วในส่วนของการฟื้นฟูกิจการนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นบริษัทขนาดใหญ่นะคะเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์เขาได้แล้วก็จริงๆก็มีกลไกหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทลงโทษถ้าเกิดมีการแจ้งเท็จนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็อยากให้มองลูกหนี้ในแง่ที่ตรงไปตรงมาด้วยนะคะว่าเวลาเราเป็นหนี้เนี่ยจริงๆก็อย่างที่ดร.กนกพูดนะคะเจ้าหนี้ก็ผ่านการพิจารณาหนี้มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็อย่ามองว่าเป็นความเสี่ยงที่จะต้องโอนให้ลูกหนี้รับไปอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงวิกฤตอย่างโควิดซึ่งมันเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายไม่มีใครอยากให้เกิดเนี่ยก็จริงๆความยุติธรรมก็คือการที่เจ้าหนี้จะร่วมรับความเสี่ยงด้วยนะคะแล้วที่จริงการที่จะแบ่งรับความเสี่ยงเจรจากันอย่างยุติธรรมเนี่ยอันนี้จริงๆคือกุญแจที่จะทำให้สุดท้ายแล้วทุกคนเนี่ยก็เชื่อว่ามันคือวินวินนะคะสถานการณ์ก็จะดีขึ้นในระยะยาวนะคะเพราะว่าแน่นอนเจ้าหนี้เองก็ไม่ได้อยากที่จะเห็นลูกหนี้เนี่ยถึงขั้นที่เรียกว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวจนไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าสุดท้ายมันเป็นเรื่องวินวินแต่ว่าเราก็อยากจะให้มองในฐานของสิทธินะคะสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกหนี้ที่ก็ควรจะพัฒนานะคะแล้วก็ปรับปรุงให้มีความทัดเทียมนะคะแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ก็มีมานานแล้วนะคะก็อยากจะให้มองวิกฤตของโควิดเนี่ยเป็นโอกาสหนึ่งนะคะเหมือนกับที่เราเนี่ยก็ใช้วิกฤตต้มยำกุ้งนะคะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเราก็มองตรงนั้นเป็นวิกฤต
ที่เป็นโอกาสในการแก้ไขนะคะตรงนั้นก็เป็นครั้งแรกที่เราเปิดช่องฟื้นฟูกิจการขึ้นมาในกฎหมายล้มละลายของไทยก็อยากจะเห็นการแก้ไขกฎหมายล้มละลายอีกครั้งหนึ่งสำหรับลูกหนี้รายย่อยเพราะว่านี่คือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะในวิกฤตครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งแล้วก็หวังว่าจะได้พบกันในโอกาสต่อๆไปนะคะก็อาจจะน่าจะได้มีโอกาสคุยเรื่องนี้กันอีกในอนาคตแล้วก็แนวร่วมก็จะพยายามผลักดันประเด็นนี้ให้ถึง เรียกว่าอย่างน้อยมีพัฒนาการนะคะเราเชื่อว่าก็คงไม่ได้เร็วนะคะก็แต่ว่าก็เป็นถนนที่เรายินดีจะออกเดินนะคะแล้วก็ยินดีมากที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญนะคะก็ขอขอบคุณค่ะค่ะก็ในนามแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทยหรือว่า Fair Finance Thailand สภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะก็ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านอีกครั้งนะคะคุณอาจินจุ้งโลกจากมูลนิธิสุภาวงศ์เสนาเพื่อการปฏิรูปสิทธิของลูกหนี้ดร.หนกจุลมนผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกานะคะคุณเชิดศักดิ์หิรัญสิริสมบัติรองอัยการสูงสุดคุณดำรงศักดิ์ณระนองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็คุณวรภพวิริยโรจน์โฆษกคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับกิจกรรมครั้งหน้าของ Fair Finance Thailand ค่ะขอบคุณค่ะ